สามนะครับปั๊บปั๊บแล้วก็เรียนถึงคาบที่สามครั้งที่สามละนะอ่ะแต่ยังในครั้งที่สามเนี่ยก็จะทวนครั้งที่หนึ่งกับสองแล้วก็จะขึ้นครั้งที่สามก่อนเข้าเอกสารเนี่ยคำนามเนี่ยทุกคนต้องศึกษาเรื่องอะไรดีทำไมเนอร์คำนามนามเอกพจน์ต้องมีดีทำไมเนอร์เสมอดีทำไมเนอร์ได้แก่คำว่าที่เรียนมาใช่ไหมเช่นเอกพจน์แท้มีคำว่าอะไรบ้างครับเอกพจน์แท้ no a and the is every another เป็นต้นส่วนพหูพจน์ต้องเติม s นะครับนะหรือบางรูปพหูพจน์มันก็ไม่มี s เช่น children ก็อีกเรื่องหนึ่งแมนเป็นเอกพจน์ต้องมี determiner เช่น no a and the is every เข้าไปอันนี้เลือกอ่ะส่วนเมนเป็นพหูพจน์ที่ไม่ต้องเติม s water แปลว่าน้ำเป็นนามนับไม่ได้สามารถจะใช้ determiner sum หรือจะไม่ใช้ก็ได้ house ก็เหมือนกันเป็นเอกพจน์ก็ต้องมี determiner อันนี้ใช้คำว่าอะไรครับis เป็น determiner มันก็จะคุณจำ determiner ไม่ได้นะนี่ก็คือ apostrophe s เป็น determiner งั้น determiner สายที่1มีคำว่าอะไรบ้างครับ a and the นะครับสายที่2 this that this those such สายที่3 his her my our แสดงความเป็นเจ้าของไงนะสายที่4 apostrophe s สายที่5คำบอกปริมาณอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเส้นจำนวนนะมันเยอะมากประมาณนี้นะครับมาดูระบบนะครับนะ this that this those ใช่ไหมเช่น a boy กล่าวครั้งที่1 the boy กล่าวครั้งที่2 this boy such a boy ก็กล่าวครั้งที่3 4แต่ถามว่ากล่าวครั้งที่2เลยก็ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟอนต์มีปัญหาเล็กน้อยต่อนะครับเส้นจำนวนต่ำสุดใช้คำว่า no ขยับขึ้นมา a and the สังเกตว่าเส้นนี้ทำเป็นเอกพจน์ได้ต่อไปเป็นอะไรครับ the sum any ต้องจำให้ได้ sum any much many more most each every all ตัวไหนเป็นเอกพจน์บ้างมีตัว no a and the ใช่ที่เหลือจะเป็นพวกกับนามนับไม่ได้ถ้าคุณท่องไม่ได้คุณก็ลำบากคุณวันหลังแน่ดีทำไมนะดีทำไมเนอร์5ชนิดนะห้ามใช้พร้อมกันเลือกเพียง1ใน5นะครับนะไม่ได้ข้ามไปก่อนโอเคนะต่อนะครับ non count noun นามนับไม่ได้ก็ห้ามเติม s ห้ามเติม a and นะครับจำได้ใช่ไหมกลุ่มนี้ในตำราน้ำตาลข้าวเป็นนามนับไม่ได้แต่กลุ่มนี้ระวังให้ดีนะฟู้ดเติม S ได้เมื่ออาหารอยู่ในจานฟลูอิดของเหลวเติม S material วัตถุดิบก็เติม S เป็นต้นก๊าซก็เติม S แต่ออกซิเจนไนโตรเจนวูดเปเปอร์เติม S ไม่ได้นะมันจะเป็นความหมายอื่นแทนหน้านี้ข้ามนี่บทที่1ที่เรียนมาเวลามีคำนามซ้อนกัน2ตัวจำได้นะคำนามตัวหน้าห้ามเติมห้ามเติม S เช่น pet shop ก็ต้องเป็น pet showโชว์มันเติม S แล้วเพชรเติม F ได้ไหมไม่ได้เขาก็เลยตัดตัว S ทิ้งประมาณนี้นะแล้วก็เวลาใช้อะไรขยายนามอ่ะพยายามนะตัวหน้าเนี่ยให้มันเป็น adjective ไปก่อนนะเช่น plant แปลว่าพืช medicine แปลว่ายา medicine เป็นคำนามเอาคำนามไปขยายคำนามมันผิดนะต้องใช้ adjective ขยายคำยกเว้นคำที่ไม่มีรูป adjective เช่น motorไม่มีรูป adjective ก็ใช้ motorhome milk ไม่มี milky นะมี milk ตัวเดียวนะก็เลยใช้นามไปขยายนามได้แต่มันจะกลายเป็น adjective adjective เติม s ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ head ตัวนี้ก็เลยผิดเพราะว่าเขาทำหน้าที่เป็น adjective เติม s ไม่ได้นะครับนี่คือบทที่1 compound adjective นะก็คือ adjective ใช่ไหมใช้เครื่องหมายอะไรเชื่อมลบเชื่อมถ้าลบเชื่อมไปแล้วก็เป็น adjective ตัวเลขลบนะครับคำนามได้ adjective หลักเลขร้อยพันหมื่นเรียนว่าอะไรถ้ามี of ต้องเติม s หลักเลขต้องเติม s ถ้าไม่มี of เป็นคำนามก็ไม่ต้องเติม s เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับถ้ามันเลือกฟอนต์ให้เขาใหม่เขาก็จะหายลวนเนี่ยดูอย่างเงี้ยปกติพอขึ้นแผ่นบนมันลวนเว้ยคู่นะครับขอเวลาปรับฟอนต์แป๊บเดียว
แป๊บนึงนะครับแล้วก็ปรับฟอนต์คืนแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะจากตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเวลาลบกันอ่ะใช่ไหมกดข้อที่1นามลบ adjective ได้ add adjective ตัวเลขลบหน่วยวัดตัวเลขลบอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ add adjective ส่วนกฎของหลักเลขนะครับก็คือถ้าใช้ of of อ่ะใช่ไหมนามหลักเลขต้องเติม s เช่นหน้า of ต้องเติม s แต่ถ้าเกิดคำนามกับหลักเลขใช่ไหมครับถ้ามีคำนามกับหลักเลขคำนามเป็นพหูพจน์แต่หลักเลขไม่ต้องเติม s นะครับต่อนะกดที่2นะครับแป๊บเดียวนะโอ้ขออนุญาตเช็คเครื่องฟอนต์มันทำหายเรียบเลยแป๊บเดียวนะทวนๆกันขออนุญาตนะบางทีมันล้วนๆนิดนึงเดี๋ยวลองดูสิจะหายไหมไม่หายละฟอนต์มันมีปัญหาไม่อ่านข้ามเครื่องคำนามประธานมีคำว่าอะไรบ้างครับ I you we they he she it he she it เป็นเอกพจน์นะประธานที่เป็น subject เนี่ยก็คืออยู่หน้า verb เช่น they live อยู่หน้า verb they are อยู่หน้า are ยกเว้นสำนวน it is หลัง it is จะใช้ตัวปะ timeสำนวน it is นะสำนวนการเน้นจะใช้ตัวประธานกรรมมีคำว่าอะไรบ้างครับมี us you him her it them เป็นต้นหลักการก็คือกรรมจะอยู่หลังกริยาอยู่หลังกริยาถูกต้องเช่นตัวนี้ him อยู่หลัง give แต่ตัวนี้เป็นตัวชีเป็นตัวประธานเขาอยู่หน้าหน้า verb return เข้าใจยังอยู่หน้า verb เป็นปะฐานเหมือนกดข้อนี้ไงอยู่หน้าวุฒิเป็นประธานเข้าใจนะครับต่อนะครับเวลาเปรียบเทียบถ้าหน้าแดนเป็นกรรมหลังแดนก็ต้องเป็นกรรมถ้าหน้าแดนเป็นประธานก็เป็นประธานต่างต่อนะครับตัวอย่างนี้นะครับพูดเรื่องแบบที่3สรรพนามช่อง3แสดงความเป็นเจ้ามีคำว่า my our your his her it their นะครับซึ่งเขาก็สังเกตว่า his ตัวเนี้ยจะนำหน้าคำว่า feed นะ his ตัวนี้จะนำหน้าคำว่า feed แบบที่4นี่ก็แสดงความเป็นเจ้าของแต่ว่าไม่นำหน้าคำนามนะครับในแบบที่4จะไม่นำหน้าคำนามแบบที่4นั้นจะใช้ซ้ำเช่นด้านหน้าเคยมีคำว่า her turn ด้านหลังก็ย่อด้วยคำว่าอะไรครับ his ได้เลยไม่ต้อง his turn ย่อเหลือแค่คำว่า his เป็นช่องสี่ his ตัวหลังไม่มีคำนามเป็นช่องที่4ถ้ามีคำนามจะเป็นช่องที่3ต่อนะครับ the egg is her เนื่องจากด้านหน้าเราใช้ช่องที่3มาแล้วอันนี้ก็จะเขียนเป็นช่องที่4นะครับนะสำนวนอะบวกนามบวก of ตามด้วยช่องที่เท่าไหร่ครับ4อะบวกนามบวก of ตามด้วยช่องที่4นะครับอะบวกนามเช่น a habitแปลว่านิสัยก็แปลว่า1ในนิสัยของพวกมันเป็นต้นนะครับนะสังเกตนะครับอันนี้มองยากนิดหน่อยนะ daylight day เป็นช่องที่เท่าไหร่ครับ3 daylight เมื่อกล่าวซ้ำ hour เติม s เป็นช่องที่4เดี๋ยวข้อหน้าขับสีฟอนต์หน่อยมันอ่านยากมากขออนุญาตเสียเวลานิดหน่อยนะครับปรับกันตรงนี้เลยงั้นเดี๋ยวแล้วก็คาราคาซังกันอีกอันนี้จะเห็นชัดขึ้นเยอะโทษทีนะครับแบบนี้นั่นเองนะเห็นไหมมันก็จะเห็นชัดขึ้นเยอะเลยนะอย่างแดเอ็กตัวเนี้ยเป็นช่องที่3ถูกไหมครับนะเป็นช่องที่3แต่ตัวแดเติม F เป็นช่องที่4อันนี้ช่องที่3นำหน้าคำนามช่องที่4ไม่มีคำนามแดไลท์ตัวนี้ช่องที่เท่าไหร่3เพราะนำหน้าคำนามสังเกตผมเสียเวลาตรงนี้เยอะนะเพราะว่าช่องที่3นี่ออกข้อสอบบ่อยสุดนะเมื่อกล่าวซ้ำรอบที่2ใช้ช่องที่4ต่อนะครับโอ้แก้ก่อนจริงแก้มาแล้วรอบหนึ่งไม่พ้นก็ต้องมานั่งแก้หน่อยเครื่องจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคู่นะครับการใช้โครงสร้างเซลล์นะครับเซลล์นี้ก็คือโครงสร้างแรกก็คือประธานอยู่ตามลำพังนะประธานอยู่ตามลำพังเช่น
he take care of the egg himself แปลว่าดูแลกี่คนคนเดียวถูกต้องเวลาใช้สูตรว่าคนเดียวจะอยู่หลังคำนามเอกแปลว่าไข่ใช่ไหมอยู่หลังคำนามแต่ถ้าเกิดใช้ himself ก็ต้องไม่ใช่ไข่คนเดียวนะต้องไปที่ he ถูกงั้นเขียนให้ชัดเจนก็เอา he himself เขียนชัดเจนกว่าเอก himself งั้นก็สอบเซลติดคำนามตัวไหนตัวนั้นอยู่คนเดียวเออใช่ดังนั้นก็จะมีสำนวนที่ช่วยเลยใช้คำว่า by เข้ามาขั้นเพื่อให้รู้ว่า by บวกเซลก็แปลว่าอยู่เพียงคนเดียวเซลแบบที่2เน้นว่าประธานกับกรรมคือคนเดียวกันเช่น they กับ themselves คือคนเดียวกันสังเกตว่าอยู่หลัง verb protect เป็น verb ถ้าเน้นประธานกรรมเป็นคนเดียวกันจะอยู่ติดกับ verb นะครับอ่ะต่อไปจะทวนเรื่อง relative แล้วนะโทษทีนะแก้ไปแก้มาไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเมมโมรี่มันเป็นอย่างนี้ทนนะครับรอแป๊บฟอนต์ไปเรื่อยๆเริ่ม relative pronoun ไม่เหมือนเมื่อสักครู่ relative pronoun เนี่ยลูกศิษย์จะรู้ว่าต้องมี verb กี่ตัวกริยากี่ตัว2ตัวโอ้เรียนปุ๊บลืมปั๊บเลยนะสูตรแรกผู้ใช้ยังไงครับงวดนี่มาคนเร็วๆคนฮูเวิร์บคนฮูบวกกริยาก็ได้แล้วฮูมใช้ยังไงครับคนฮูมบวกเวิร์บประธานกับกริยาโครงสร้างนี้มีแต่เวิร์บโครงสร้างนี้มีประธานกับกริยาใช่เปล่าของคราวที่แล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทำ powerpoint ให้เสริมแล้วกันฮูกับฮูมรู้แล้วนะแล้วเนี่ยสังเกตบนกระดานนี้ครูเพิ่มความรู้ละคำว่าคนเนี่ยสามารถจะย่อหุ่มได้ถ้าหลังคนตามด้วย S บวก V สามารถย่อได้ต่อไปการใช้ who's ต้องเอาเจ้าของ who's สิ่งของเจ้าของ who's สิ่งของ3ตัวนี้มันก็จะเรียงกันนะครับการใช้ which ใช้เมื่อเป็นวัตถุอยู่หน้า which เสมอนะการใช้ that ก็เป็นวัตถุเหมือนกันนะครับหมายเหตุถ้าคำนามตามด้วย with that whom เราสามารถลดรูปได้เราสามารถเอา with that whom ลดรูปได้เมื่อคำนามตามด้วย s บวก v จำให้ดีนะเดี๋ยวจะย้ำเรียกว่าการละ relative ละได้แค่3ตัว1ละคำว่าอะไร which 2ละคำว่า3ละคำว่า whom with that whom นี่ละได้วิธีละก็คือด้านหลังต้องเป็นประธานบวกกริยาบวก verb เท่านั้นนั้นจะย่อหรือแค่คำนามตามด้วย s บวกV นี่คือสูตรการละแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับต่อก่อนจะเรียนเรื่อง relative กับ pronoun เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงมันต้องสอนทวนเมื่อวานนี้พูดผิดไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วหลักการแรกคือลูกศิษย์ต้องหาอะไรก่อนถูกต้องหาประธานกริยาในจบของเดิมก่อนถ้าคุณจำได้นะตัวที่2 verb ที่เบิ้ลมาตัวที่2ขอปรับสีนิดนึงครับมันทำให้ลูกศิษย์ปวดตาก็เลยต้องเข้มขึ้นคืออุปกรณ์มันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะคืออายุมันมากขึ้นไงสีที่เข้มมันก็จะกลายเป็นสีแบบดูไม่รู้เรื่องทีนี้ไม่น่ามีปัญหาต่อนะครับตัวที่2ถ้าเราเพิ่มเวิร์บตัวที่2ก็ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปครับเวิร์บเฮ้ยใช่ตอนแรกเราจับคู่นี้ให้ได้ก่อนคู่นี้จะเรียกว่าประโยคคู่นี้เรียกว่าไม่ใช่บุพบทอนุประโยคนะเนี่ยบุพบทเรียกว่าวลีเฟนแปลวลีคือบุพบทบุพบทเช่นคำว่าอะไรบ้าง app on in นะเหมือนเรียนมา under with for from ไปจากถึงที่นั่นที่นี่บอกคือมันจะบอกเวลาและสถานที่วิธีอ่านง่ายมากถ้ามันบอกว่าเกิดขึ้นปีอะไรอยู่หน้าปากซอยหลังปากซอยอยู่ซ้ายอยู่ขวาเป็นบุพบทหมดเลยแบบที่4นะเรียนเพิ่มแล้วนะเรารู้จัก compound sentence วันนี้จะเรียน advance ขึ้นcompound sentence นั้นคือโครงสร้างที่ใช้อะไรเชื่อม and but also เรียกว่า compound sentence สูตรมาตรฐานคือ s บวก v comma and s บวก v สูตรมาตรฐานอันนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวออกเอกสารให้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ and but also เชื่อมทุกกรณีนะจะเรียกว่า complex เนี่ยจะเริ่มเป็นมอปลายแล้วนะถ้าเราใช้ and but also เราเรียกว่าถ้าไม่ใช่ and but also เรียกว่า okay. ใช่แบ่งออกเป็น1 noun clause 2
relative cause ไอ้ตัวที่มาจากคำว่า who นึกออกไหม whom whose with that คือใคร relative cause ตัวที่3ชื่อว่า dependent causeนั้นไอ้5ตัวเนี้ยคือยกที่1ของข้อสอบข้อสอบมันจะมี3ส่วนไวยากรณ์ส่วนแรกก็คือของม.6 แท้สอบเรื่องประโยคอนุประโยคส่วนที่2ก็จะสอบเรื่องจุกจิก tense if cause อะไรก็ว่ากันไปส่วนที่3ก็จะเป็นพวกนอกตำราเค้าเรียกพวกเสริมอ่ะเช่น adjective adjective ไอ้พูดไปแล้วมันส่วนที่2น่าจะเป็นพวกการเปรียบเทียบก็ดีคำสับสนประเภทนี้อ่ะเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้ครับจริงๆชุดนี้เคยแก้มาแล้วรอบนึงนะของมาเป็นใหม่ก็คือต้องมานั่งเปลี่ยนฟอนต์เลือกฟอนต์ให้เขาอ่ะคู่นะครับต่อนะครับเรามาดูประโยคนี้พร้อมกันมันผิดทำไมถึงผิดมันมีเวิร์บกี่ตัวคือ is กับ has ตัวที่หนึ่งจับคู่แล้วคือ she คู่กับ is ก็แสดงว่าต่อนะคู่นี้จะผิดเพราะคู่นี้ต้องการ conjunction ถูกเปล่าจากหน้าเก่าอ่ะ verb ตัวนี้จะบวกประธาน verb ตัวนี้จะบวก conjunction นะต้องฝึกมองตามให้ทันนะเพราะการคิดจบหัวมันต้องสร้างภาพนะการเรียนหนังสือต้องมีจินตนาการแล้วนะผู้หญิงใช้คำว่าอะไรบ้าง she her ดังนั้นคุณก็หัวไวมากรู้ว่า she คนนี้ซ้ำกับคำว่า girl ถูกไหมเปลี่ยนใครเปลี่ยนเกิลแล้วเปลี่ยนชีเปลี่ยนเป็นคำว่าไม่ใช่เมื่อวานเลยแล้วไม่ใช่เลยจะเปลี่ยนเป็นฮิตฮิตทำไมฮะสอนมาแล้วต้องเปลี่ยนเป็นรีเลย์ทีเปลี่ยนเป็นอะไรคิดใหม่หูเพราะว่าบวกบวกเวิร์บ has บวกเวิร์บ has ดังนั้นข้อนี้จึงเปลี่ยนอักเกิลให้เป็นคำว่าถึงไม่ให้เอกสารก่อนไงถ้าเอกสารนี้ก็เห็นเพราะว่าปริ้นออกมามันก็บอกหมดว่าต้องตอบอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่นะต่ออันนี้ผิดเพราะมีว่ากี่ตัว2ตัวคือ is กับ with play แปลว่าเล่นเป็น verb มีว่า2ตัวมีว่า2ตัวไอตัวหน้าจับคู่กันเป็นประธานบวก verb ไอตัวหลังข้างหน้าต้องมีอะไรอยู่ crossหรืออนุประโยคเวิร์บตัวหลังไงต้องมีคลอสขวางหน้าเปลี่ยนตัวไหนได้เปลี่ยนตัว i เปลี่ยนไม่ได้เพราะ i ไม่ซ้ำเดาเปลี่ยน with with จะเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยน him ท่องผู้ชายถูกละผู้ชายใช้คำว่า he ท่องให้ครบก่อน he him his ผู้หญิงใช้คำว่า she her ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงใช้คำว่า it พหูพจน์ใช้คำว่า they them there ดังนั้นตรงนี้เปลี่ยนใครได้ him เพราะว่า him ซ้ำกับคำว่า boy เข้าใจยังไม่ใช่ไปเปลี่ยน i ไม่เกี่ยวอันนี้เปลี่ยน she เพราะ she ซ้ำกับคำว่า girl อันนี้ him ซ้ำกับคำว่า boy ดังนั้นตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไร who หรือ whom เพราะว่ามี s บวก v หลัง whom ตามด้วย s บวก v s คือใครครับ s คือประธาน i verb คือเพลจึงออกเป็นอย่างนี้เข้าใจยังจึงออกเป็นอย่างนี้ต่อเราสามารถที่คัดแอดวานนะวิดอยู่หลังไม่สวยย้ายไปไว้หน้าฮูมได้เรียกว่าเพรสโพซิชันนำหน้ารีเลทีฟเราจะใช้เพรสโพซิชันนำหน้ารีเลทีฟอันนี้ขอเฉลยเลยประหยัดเวลาละตัวหน้ามีคำว่า is ตรงนี้ก็มีคำว่า is ต้องเพิ่ม this is เป็นประโยคอันนี้ is ตัวที่สองเขียนมาต้องเพิ่มอะไรลงไป conjunction หน้า is ก็คือหลังคำว่า girl conjunction คือตัวเชื่อมไงถ้าเรามี verb 2ตัว conjunction หรือ clause คือชื่อเดียวกันอันย้อมใหม่มี is กับ is ต้องเพิ่ม conjunction หรือ clause หน้าคำว่า her หรือหลังคำว่า a girl เพราะ girl เป็นประโยคที่1 a girl คือสมบูรณ์ละ SVO จะต้องเพิ่มตรงนี้ต้องเพิ่มหลังตัวที่สมบูรณ์เปลี่ยนตัวผู้หญิงเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรได้บ้าง she her ตัวนี้ใช้คำว่า her house บ้านของเธอคือแบบที่1 2 3บ้านของเธอคำว่าของเธอคือ1 2 3ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง3
1คือ she 2คือ her 3คือ her จึงเปลี่ยนช่อง3เปลี่ยนเป็นคำว่าไม่ใช่เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรของเนี่ย whose อย่าลืมสิบ้านของเธอนะถ้ากลับบ้านไม่ทวนเสร็จเจ้าของ whose สิ่งของต่ออาคาซ้ำกับอะไรเดาไม่ใช่ซ้ำตัวนี้นะไม่สร้างสรรค์ซ้ำตัวไหนนี่ไงรถยนต์มีเพศไหมไม่มีต้องใช้คำว่า it เนี่ยเดินไปรถตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียวะเดาบอกไม่ได้นะเมื่อบอกไม่ได้ใช้คำว่า it จะเปลี่ยนเป็นคำว่า wish หรือ that อ่ะฟอนต์เกเรก็คู่นะครับงั้นหลักการเนี่ยคุณต้องผ่านเบสิกนี้ให้แม่นไม่ว่าลำบากแค่ไหนก็ต้องอดทนนั่งเรียนกันอย่างเนี้ยโชคดีนะผมสอนมานานมากแหล่งข้อมูลความพร้อมทุกอย่างเพียบเด็กไม่เข้าใจเราสามารถเสริมชี้เสริมอะไรให้ฝึกฝนได้ดังนั้นตรงนี้อธิบายไปแล้วใช้คำว่า that หรือ which ต่อไป2ประโยคนี้มี verb กี่ตัว2ตัวคือ verb ตัว is กับ is อันนี้จับคู่ตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันมี is ไปแล้วนะแต่ is นี้ไม่ได้อยู่หน้าสุดนะใช่ไหมหน้าสุดคือใครแต่ว่านี่คือประธานไปจับคู่กับเวิร์ดตัวนี้ขั้นที่1เวลามองเนี่ยต้องมองการจับคู่ให้ถูกก่อนนะอันนี้อยู่หน้าสุดจับคู่กับ is ตัวนี้ไม่ได้นะเพราะมันติดคำว่า it ก็เลยจับคู่กับ is ตัวหลังแทนพออันนี้จับคู่กันเสร็จปรากฏว่าคู่นี้จบไปละไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่2ต้องมองให้เป็นนะว่าเวิร์ดตัวที่1คือคนนี้ดังนั้นเวิร์ดตัวที่2ต้องมีอะไรอยู่หน้าconjunction เก่ง verb ตัวที่2ก็มี conjunction อยู่หน้าเช่นไอ้คู่นี้มันจับคู่กันเสร็จละอันนี้คือตัวที่1อันนี้จะกลายเป็นตัวที่2ตัวที่2ต้องมีอะไรอยู่หน้า conjunction เลือกคำว่า that กับ with เพราะมันมาจากอีกข้างบนงั้นข้อนี้ก็เหมือนกันก็เลยใส่ that กับ with ที่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งของตัวที่2ไม่ใช่ว่าเขียนซ้ายเป็นตัวที่1อย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องจับคู่ประธานไปหา verb ก่อนอย่างนี้ง่ายมากเลยตัวไหนเป็น verb ตัวแรก have ใช่เพราะว่ามันก็โผล่เป็น s บวก v แล้วใช่ป่ะไอ้นี่ต้องเป็น verb ตัวที่2ตัวที่2นี่เขียนซีซัวไม่ได้ต้องมีอะไรนำหน้า conjunction ใช่จำได้ยังตัวที่1นี่แฮปปี้มากเลยเขียนประธานบวก verb จบไอ้ตัวที่2ไม่ได้นะต้องมี conjunction ใช่ไปเรื่อยๆอย่างนี้งั้นตัวนี้ it ต้องเปลี่ยน it เปลี่ยนเป็นอะไรดี wish หรือ that ก็ได้อ่ะกระดานนี้มีการสอนเพิ่มว่าวิทนิยมใช้กับตรงกลางๆแต่แดดนิยมใช้ท้ายๆวิทกับแดดเนี่ยวิธีที่1วิทอยู่กลางแดดอยู่ท้ายคือเวลาเราเขียนทั่วไปแต่ถามว่าข้อนี้เป็นกฎไหมไม่เป็นกฎบังคับแค่เรียกว่าใครเขียนได้ควรจะเขียนอย่างนี้วิทอยู่หน้าแดดอยู่หลังแต่ว่าจะไว้ตรงไหนก็ได้แต่ต่อไปเป็นกฎบังคับแล้วนะกฎบังคับมีอยู่ว่าถ้าลำดับที่ต้องใช้อะไรเสมอ last ไม่ last แต่ว่าลำดับที่สุดท้ายใช้อะไรเสมอ that ห้าม which เนี่ยถ้าคุณเรียนคราวที่แล้วสอนเหมือนคราวที่แล้วทุกประการเอามาสอนซ้ำต่อไป base เป็นขั้นอะไร base ถูกขั้นสูงสุดก็ต้องใช้อะไรเหมือนกัน that เข้าใจอย่างคราวที่แล้วนี่ปูพื้นเพื่อจะมาเรียนของลึกถ้าเกิดเจอตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีเครื่องหมายอะไรไม่ใช่อันนี้เรียกคอมม่าอัปเปอร์ตัวฟรีเอสลูกน้ำที่อยู่กลางฟ้าอันนี้จุลภาคหรือคอมม่าลูกน้ำที่จะลอยอยู่ข้างบนฟ้านะเนี่ยเรียกน้ำแต่อันนี้เรียกคอมม่าแล้วกันนะก็ได้ถ้าใช้คอมม่าต้องเลือกวิทห้ามใช้อะไรครับห้ามใช้แดดnot that แปลว่าห้ามใช้แดดคือหนูต้องอดทนก่อนเดี๋ยวจางให้เอกสารถ้าอาจารย์ให้ก่อนหนูก็พูดแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยหนูไม่เห็นแล้วหนูโอ้คิดได้เงี้ยแสดงว่ารู้จริงยังไม่จบนะหัวข้อสุดท้ายของเมื่อวานเห็นไหมของเมื่อวานเรื่องโพนามเกินจำเป็นแบบที่1ประธานบวกโพนามบวกเวิร์บแบบนี้ผิดเพราะว่าโพนามตัวนี้กลายเป็นโพนามโพนามที่อยู่หน้าเวิร์บก็กลายเป็นนามไม่ใช่ประธานหน้าเวิร์บเป็นประธานแสดงว่าไม่ยอมทวนมันจะเหมือนของเมื่อวานทุกประการประธานมีกี่ตัว2ตัวก็เลยผิดไงยกตัวอย่างเช่นทีละเป็นประธานทีก็เป็นอะไรด้วยประธานอย่างนี้ผิดเพราะว่ามาแยกกันใช้ is ไม่ได้ต้องแยกกันอยู่นะครับ
กฎข้อที่2 relative เช่น who whom with that ต้องมี verb ทั้งหมดกี่ตัว2เออเหมือนเมื่อวานเป๊ะละใช่ไหมเพราะนี่ไม่ได้เขียนไงต้องมี verb 2ตัวแต่นี่เรานับ verb ได้กี่ตัวตัวเดียวซึ่งน่าจะเป็นของใครของทีน่าอีสแต่นั้นตรงนี้ผิดนะเพราะด้านหลังไม่มีเวิร์บให้แล้วนี่ทีน่าก็ต้องมาเอาเวิร์บคือคำว่าอีสกฎข้อที่3เรื่อง A B C ตอนนั้นครูสอนว่าต้องท่องก่อนผู้ชายใช้คำว่า A ผู้ชายใช้คำว่า ผู้ชายใช้คำว่า he him his ผู้หญิงใช้คำว่า she her herเออไม่มีเพศใช้คำว่าใช่เพราะว่าใช้เดย์เดมแดเริ่ม amen แปลเป็นสรรพนามได้คำว่า he him his อันนี้ขอยากขี้เกียจเขียนทีนะเหลือแค่ he him ปรากฏว่า he ตรงนี้ผิดทำไมถึงผิดเพราะมันซ้ำกับตัวนี้มันถูกเขียนเป็น who ไปละแต่มันยังเผลอเขียนอยู่ซึ่งถ้าคนเรียนเก่งจะรู้ว่าครูต้องบวกอะไรบวกเวิร์บใช่แต่นี่มันไม่ใช่ละใช่ป่ะ he เข้ามาแทรกผิดละมันต้องแก้ที่ he นะไม่ใช่ไปแก้ที่ who นะเพราะ he ซ้ำกับคำว่า a man ต่อตัวอย่างให้ฝึกเพียบเตรียมอันนี้กึ่งเฉลยแล้วนะ relative คือคำว่าอะไรหูมูไซติสเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับเป็นพหูพจน์พหูพจน์เปลี่ยนเป็นคำว่าเดเออเดเดมแดกคุณเรียนวงเล็บว่าต้องเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็มาเทียบไอซ้ำไหมก็ไม่ซ้ำหรือมันเขียนไม่เหมือนกันคิดนานจังไอซ้ำเปล่าเพราะว่ามันไม่เหมือนกันไอถูกเดมซ้ำไหมซ้ำเออเหมือนกันแล้วก็แปลว่าซ้ำใครผิดเดมผิดเพราะเปลี่ยนเป็นภูมิตั้งนานแล้วเข้าใจเดียวยังต่อทีนี้ครูจะสอนเสริมต่อว่าถ้ากรณีโชคร้ายสุดๆเช่นเขาวางฮีกับวางฮิมที่ครูเรียนมาแล้วว่าอ่ะบอยเนี่ยมันต้องเป็นเด็กผู้ชายมีคำสามตัวคืออะไรฮีฮิมฮิสปรากฏว่าจะทำยังไงดีเจอทั้งฮีเจอทั้งฮิมต้องห้องสูตรหลังภูมิตามด้วยอะไรหลังภูมิตามด้วย S บวก V ดังนั้น H ตัวนี้ตัดไม่ได้ H ตัวนี้ถูกตลอดชาติเข้าใจยังต้องท่องมาก่อนว่าภูมิตามด้วย S บวก V ถ้าเคสนี้ H ถูกแต่ H ตัวนี้ผิดนะเพราะถือว่าซ้ำกับคำว่า A boy ซึ่ง H ตัวนี้ถูกเปลี่ยนเป็นภูมิตั้งนานแล้วเข้าใจไอเดียยังยังไม่จบเวลาท่องอาจารย์อยากให้ท่อง3ตัวอันนี้แบบท่อง2ตัวอันนี้เรียกการท่อง2ตัวมาดูการท่อง3ตัวบ้างเช่น a boy whose his cap is white is here a boy ตัวนี้มี verb ตัวที่1คือคำว่า a boy is ตัวนี้ verb ตัวที่1คือตัวนี้ตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าติดคำว่า male หันมาวิธีหา verb ว่า verb ใครคือตัวแรก verb ตัวแรกคือคำว่า is a boy คู่กับ is แสดงว่า conjunction อยู่ตรงนี้คือคำว่า whose ต่อไปอ่ะบอยแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างบอยแปลงร่างเป็น he ถูกต้องได้ he him his อันนี้ซ้ำไหมซ้ำแสดงว่า his ผิดเห็นยังถ้าเกิดท่องไม่ครบมันก็จะหาไม่เจอว่า his มันผิดไอเดียจะเป็นแบบนี้นะครับจึงแก้เป็นคำว่า a boy whose cat like นี่แปลว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นบทที่3ครึ่งบทต่อนเริ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเฉลยของเก่าบทที่3จะพูดเรื่องประธานบวกกริยาต้องสมบูรณ์เมื่อ s บวก v สมบูรณ์ต่อเลยนะครับเวลาที่เราเพิ่ม verb ตัวที่2จำได้ยังเราต้องเพิ่มคำว่า con junction อันนี้ชีทเราจะไม่มีอาจารย์ยังไม่ให้จะให้เรียนตาเปล่าก่อนเพิ่ม con junction เข้าไปตัวนี้มีครบแล้วเรียกว่า verb ตัวที่1เป็นของประโยคแต่ตัวที่2เวลาเพิ่มต้องเพิ่ม con junction มาดูดังนั้น con junction 1จุดมี verb กี่จุด1 2 conjunction 1ตัวมีว่ากี่ตัว1 2ตัวแรกเป็นของประโยคตัวที่2เป็นของ conjunction นั้นจะต้องบวก1เสมอนะจ๊ะถ้าเห็น conjunction ต้องบวก1จะได้ verb ตัวอย่างต่อไปอันนี้มี verb ทั้งหมดกี่ตัวนับ1 2 3ต้องใช้ conjunction กี่ตัว2เพราะ
อันนี้เป็นประโยคมี1ตัวเบิ้ลเวิร์บต้องเบิ้ลคอนเมื่อเวิร์บตัวที่2ก็ต้องเพิ่มคอนเนคชั่น1ตัวแล้วนะเวิร์บตัวที่3ก็เพิ่มคอนเนคชั่นอีกกี่ตัว1ตัวรวมกันเป็น2ตัวงั้นเวิร์บ3จุดคอนเนคชั่น2จุดเอาใหม่นะครับคอนเนคชั่น1จุดมีเวิร์บกี่ตัวตัวเดียวผิดคอนเนคชั่น1จุดมีเวิร์บกี่ตัว2ตัวตัวแรกคือประโยคทันยังตัวที่หลังคืออนุปาโยคถ้าเรามีคอนเนคชั่น2ตัวเราต้องมีเวิร์บกี่ตัว3ตัวแรกคือประโยคตัวที่2คืออนุประโยคเวิร์บตัวที่3ก็คืออนุประโยคเวลามีเวิร์บ3ตัวตัวแรกต้องเป็นอะไรเสมอประโยคตัวที่2เป็นอนุตัวที่3เป็นอนุประโยคตัวที่3เป็นต้นไปเป็นอนุประโยคหมด2เป็นต้นไปอนุประโยคหมดเดี๋ยวมีเอกสารถ่ายให้แล้วถ้าเกิดไม่มีคอนเนคชั่นอ่ะจะมีเวิร์บกี่ตัวก็ไม่มีตัวแรกต้องเป็นของประโยคเข้าใจยังถ้าไม่มีคอนเนคชั่นก็ต้องมีเวิร์บกี่ตัว1ตัวเรียกว่าเวิร์บของประโยคเวิร์บของประโยคหายไม่ได้เข้าใจยังเวิร์บของประโยคหายไม่ได้นะครับตัวอย่างในนี้มีเวิร์บทั้งหมดกี่ตัวตัวแรกคือคำว่าแฮตัวที่2คือคำว่าคำเมื่อมีเวิร์บ2ตัวใช้คอนเนคชั่นกี่ตัวตัวเดียวถูกต้องครับตัว we have เรียกว่าตัวประโยคตัว who คำเรียกว่าอนุประโยคถูกคอนเนคชั่นในที่นี้คือคำว่าเพราะหน้า who เป็นคนคน who verb เข้าใจเดี๋ยวอย่างต่อเดี๋ยวขออนุญาตกลับหน้ามันยิ่งเรียนลึกขึ้นขออนุญาตแปลงฟอนต์แป๊บนึงนะครับเรียนไปเรื่อยๆมันชอบดีดด้วยในเครื่องเนี้ยต่อไปจะเป็นรายการให้ไปฝึกท่องติดพุงยังจัดโต๊ะให้แป๊บนึงนะครับขออนุญาตปรับก่อนมันจะได้ไม่ต้องมาเกิดปัญหาซักซากหนึ่งนะอ่ะขออนุญาตเริ่มนะเอ้าไม่หายสักครู่สักครู่เอาไหมเฉยเลยอ่ะไปเลยดูต่ออ่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแบ่งนะครับประโยคออกเป็นแบบที่หนึ่งชื่อว่า simple sentenceนะมองยากหน่อยนะ simple sentence นั้นจะมีแค่ประธาน1 verb 1จะเรียกว่า simple sentence ตัว simple sentence เนี่ยประกอบด้วยประธาน1 verb 1นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ and but also เชื่อมเราจะเรียกว่า compound sentence โอ้ยมันเกเรมากเลยเสียจังหวะการสอนแป๊บนึงอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวลองใช้แบบนี้ไปก่อนคู่นะครับไม่น่ามีปัญหานะอ่ะเอาใหม่นะโอ้ติดอีกอ่ะแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนฟอนต์ไปเลย simple sentence นี่จะมีประธาน1 verb 1นะส่วน compound sentence จะใช้ตัวเชื่อมคือ and but also ต่อนะครับสูตร and but also คือสูตรอะไรบวก verb s บวก v comma and s บวก v จำให้ได้นะ s บวก v comma and s บวก v ต่อนะครับเช่น I like swimming and he likes shopping ข้อความนี้เชื่อมด้วย comma and เราเรียกว่า compound sentenceand but also ทุกกรณีเรียกว่า compound sentence
สายที่2ชื่อ complex complex นั้นจะประกอบด้วยแบบที่1ชื่อว่านาม clause นาม clause จะมีอยู่3ส่วนส่วนประธานส่วนกรรมแล้วก็ส่วนวลีจำได้นะ preposition เนี่ยเรียกว่าวลีนะครับในส่วนประธานกรรมวลีเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎอยู่ว่าขึ้นต้นด้วย that โอ้เกเรสักครู่นะครับไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่เดี๋ยวก็แก้ได้นะอดทนไม่น่าจะลวนเริ่มนะครับเขาก็จะขึ้นต้นนามคอสวิธีเรียนนะจำให้ได้นะอันนี้คือวันนี้ต้องฝึกท่องจำเพื่อจะขึ้นบทความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะนามคอสจะมีตัว that ขึ้นต้น wh ขึ้นต้น how ขึ้นต้นเห็น that เห็น wh เห็น how นะครับเราจะเรียกว่านามคอสแต่ relative cos นี่จะต่างกันพวกนี้ข้างหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจว่ามีอะไรพูด that ตัวเดียวลอยๆข้างหน้าไม่ต้องมีคำนามพูด wh ลอยๆไม่มีคำนามแต่ relative cos เวลาพูดต้องมีคำนามอยู่หน้าเช่นหน้า who ต้องเป็นตามด้วยหน้า whom ต้องเป็นคนตามด้วย subject บวก verb หน้า with that ต้องเป็นวัตถุตามด้วย verb ถ้าแบบนี้เราจะเรียกว่า relative เพราะตามหลังคำนามแต่ถ้าเกิด wh ไม่มีคำนามอยู่ด้านหน้าเราเรียกว่าอะไร cross นาม cross ต่อนะครับ complex sentence สายต่อไปคู่นะทำไปแก้ไปแล้วcomplex sentence สายที่3สายสุดท้ายนะครับจะหายไหมไม่หายปรับตัวบนอีกเริ่มนะครับ complex sentence สายสุดท้ายก็จะมีประโยคกับ subordinate เขาจะเรียก conjunction ใหม่ว่า subordinate เราชื่อว่า adverb clause สูตรก็คือมันจะมีภาษาพิเศษแล้วนะสูตรที่1ชื่อว่า DC, IC ดูใหม่นะครับตัวนี้อ่านว่า DC Dividend Cost ภาษาย่อๆว่า DC, IC วันนี้ฝึกนะปูพื้นตัวนี้เรียกว่า IC กับ DC DC คือคำว่า Dependent Cost แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้ตัวแรกเหตุผลมี2ตัวชื่อว่าbecause กับ since อ่านว่า since แปลว่าเพราะว่าตัวที่2ชื่อว่าแป๊บนึงนะฮะอ่านตามครูนะ although even though though ถึงแม้ว่าเอาใหม่นะ because since although even though though สายที่3ชื่อว่า if กับ unless แปลว่าถ้ากับถ้าไม่สายที่4อ่านตามคุณนะครับ when why as when why as since until one before after one before after ถูกต้องครับนะต่อนะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะกลับมาช่วง2อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเฉลยการบ้านละอ่ะพักสมองประมาณ5นาทีเล็กๆน้อยๆก่อนครับผมข้อที่7นะครับอ่ะขอวกกลับไปเฉลยการบ้านของพวกเราเริ่มเลยนะครับจากโจทย์ข้อนี้ลูกศิษย์จะเห็นว่า Tubman นะ Harriet Tubman ทั้งชุดเป็นประธาน Let เป็น verb ของ Tubman นะฮะหา verb ให้เจอก่อนข้อนี้มี verb เตรียมการให้เสร็จเร็ว She ทำหน้าที่เป็นอะไร She ทำหน้าที่เป็นประธานถูกเดี๋ยวเข้าใจว่าเวลามองคำว่า I U V they he she it ต้องมองเป็นประธาน me us them พวกเนี้ย him her ต้องมองเป็นกรรมงั้นข้อนี้ผิดตรงข้อ A เพราะว่าประธานมีกี่ตัวไม่ได้2ตัวไม่ได้นะครับไปข้อที่8หา verb ก่อนนะ verb คือคำว่า is it ตัวนี้เป็นประธานเอา dimming นี่ก็งานเข้าแล้วนะความฝันก็เป็นอะไรเหมือนกันประธานเพราะว่าความฝันไงนะมันอยู่ด้านหน้ามันก็เป็นประธานได้ข้อนี้จะกรณีเดียวกันรู้ยังว่าข้ออะไรผิด
ข้อ B ผิดเพราะว่า it ตัวนี้เป็นประธาน2ตัวไม่ได้มันจะผิดขอแยกเสียเวลานะครับ it เติม s เป็นสรรพนามช่องที่เท่าไหร่3เออไวขึ้นเยอะเลย3นำหน้าคำก็เลยถูกเพราะว่า tyty เป็นคำนามนะจำนะ tyt เป็นคำนามบทที่1ไงที่ครูให้ไปท่องว่าคำนามมีคำว่าอะไรบ้าง menmention net ขอช้าๆก่อนนะmention net ถูกเขียนต่อนะ t n n ถูกต้องหมดเลยครับ chip หูถือเพื่อนที่ไม่ได้ก็ต้องไปทำให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราล้วนๆเลยอ่ะให้เวลารอครับเห็นตี้รู้เลยว่าเป็นคำนาม mention nest t n nชิปหูถือเนี่ยก็พยายามจะเรียงเสียงให้แบบท่องกันง่ายๆสบายหูอ่ะถ้าลงด้วยคำพวกนี้คือเป็นนามหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมอาจจะมีคำบางคำขี้โกงแต่หายากนะคำบางคำแบบใส่พวกเนี้ยแต่ไม่เป็นคำนามก็หายากยกตัวอย่างละกันมันเป็นคำสองสถานภาพที่เรียกว่าฟังก์ชันถ้าฟังก์ชันเขียนห้วนๆแบบนี้นะเป็นคำนามถ้าฟังก์ชันแล้วมันไปเติม add on in นะหรือไปเติม to อย่างเงี้ยเช่นถ้าเกิดฟังก์ชันแล้วมันไปมีคำว่า to มี add พวกเนี้ยจะกลายเป็น verb อย่างเงี้ยนานๆจะเจอทีแค่คำว่าฟังก์ชันเข้าใจยังฟังก์ชันลงท้ายด้วยชันถ้าไม่มีจะเป็นคำนามนะถ้ามีบุพบทต่อท้ายจะพลิกกลายเป็น verb เฉยเลยแค่ตัวเนี้ยที่ขี้โกงเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆก็สะสมให้ต่อข้อ9เริ่มสรรพนามมีตรงไหนบ้างบอกครูสิสรรพนามมี that เรียกว่า relative pronoun หน้า that ต้องไม่ใช่คน discharge นะแปลว่าพวกไม่ใช่ไหมฮะอยู่ในนี้ฮะหอยทากผลิตของเหลว discharge ในที่นี้คือของเหลวที่สารขับหลังอ่ะคือของเหลวที่มันปล่อยออกมา discharge นี่คือแปลว่าสิ่งที่ปล่อยแล้วก็ต้องมาแปลทีหลังว่าสิ่งที่ปล่อยอ่ะเช่นปล่อยประจุอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าก็เรียกว่าดีชาร์จแต่ว่าหอยทากมันคงไม่ปล่อยประจุหรอกมันคงจะปล่อยพวกเมือกทันไหมอันดีชาร์จวันนี้จะแทนคำว่าเมือกหรือของเหลวหน้าแดดไม่ใช่คนละข้อ B ถูกดีชาร์จเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ดีชาร์จเป็นเอกไม่เติม S เป็นเอกดังนั้นกริยาต้องเติม S ข้อ B ก็เลยถูกต่อนะฮะ under เป็นบุพบทเขียนภาษาอังกฤษดีกว่าว่า preposition ย่อว่า prep จุด preposition บวกประธานหรือกรรมบวกกรรมใช่ทวนมาดีมากบวกกรรมก็คือบวกไอช่อง2จึงใช้คำว่า them ต่อนะ travel เดินทางเป็นอะไรดีเดา travel เป็นนามหรือกริยาคำว่าเดินทางกริยาเขียน verbเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นเยอะแต่ใจจริงอ่ะเกิดจากนักเรียนต้องท่องคอนจังชันให้ได้ก่อนในเนี้ยวงกลมคำว่า f คือถ้าเราวันหลังเราเรียนเลเวลสูงอ่ะเราจะรู้เลยว่าหลัง s ตามด้วย s บวก v แปลว่าขณะที่จบนะฮะถ้า s บวกคำนามแปลว่าเป็นตามด้วยอาชีพเขาจะใช้แบบนี้แอดบวกนามจะตามด้วยอาชีพหรือว่าลักษณะเช่นลักษณะเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยก็จะใช้ as ได้ใน as มีการใช้2แบบถ้าบอกอาชีพจะเป็นบวกนามแต่ถ้าเกิด as แปลว่าขณะที่จะตามด้วยประธานกริยาเอาแดใช่ประธานไหมใช่คิดดีๆเอาท่องใหม่ dayตัวไหนเป็นประธานก็เดเดมแดตัวไหนเป็นประธานตัวที่หนึ่งเดเดมแดตัวไหนเป็นประธานเฉลยเดเพราะว่าตัวที่หนึ่งจะเป็นประธานตัวที่สองจะเป็นกรรมเฉลยข้อนี้นะครับดีด็อกเปลี่ยนเป็นเดเอาสู้ๆข้อที่สิบตัวไหนเป็นโพรนามบ้างบอกครูมี who มาแล้วแต่ว่ามันน่าจะมีก่อนหน้า who อยู่ตัวนึงนะคำว่า his ต่อนะฮะ his นำหน้าคำ yeah. เพราะว่าเป็นช่องที่3ข้อ B ถูกแล้วนะ
จ้ะช่างที่3นำหน้าคำนามหน้าฮูต้องเป็นกริยาไม่ใช่หลังฮูเป็นกริยาต้องท่องว่าคนฮูเวิร์บจ้ะแบบนี้คอมโบจะมี3ตัวคนฮูเวิร์บแต่ถ้าเกิดคุณอ่านรีเสิร์ชแปลว่าอะไรครับรีเสิร์ชนี่พิมพ์ให้หมดแล้วรีเสิร์ชแปลว่าครับนี่ผลงานวิจัยรีเสิร์ชแปลว่าผลงานวิจัยขีดเส้นแล้วเนี่ยในนี้จะมีคำแปลให้หมดผลงานวิจัยใช่คนไหมไม่ใช่ก็แสดงว่า who ผิดเปลี่ยนข้อ C แล้วนะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเป็นอะไรดีไม่ใช่คนต้องใช้อะไร it ทำไมล่ะมันอยู่คนละหมวด which หรือ ในหมวดนั้นจะมีคำว่า who which that whose ไงครับเสร็จแล้วนะจำนิดนึง IVE ทุกตัวเป็น adjective บวกคำนามตรงนี้ถูก VICH which ตัว T ตกตัว C WHICH which ต้องเขียนอย่างนี้11สรรพนามมีใครบ้างข้อ11สรรพนามมีคำว่าหาไม่เจอสรรพนามคือ pronoun ไง pronoun แล้วสรรพนามมีตัวไหนบอกครูเร็ว to ฮะไม่ใช่แล้ว in ท่องอย่างนี้ he him his himself she herself เจออย่างสรรพนามคือคำว่าอะไร themselves ช่องที่5 themselves อยู่ช่อง5เอกพจน์หรือพหูพจน์ themเดี๋ยวเหอะเอกพจน์ไม่ใช่ it they themselves เป็นพหูพจน์เสมอเนี่ยครูจะขยันถามบ่อยๆเพื่อให้คุณมั่นใจไงบางคนที่ทำข้อสอบแล้วไม่มั่นใจเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยถูกครูถามพวกหมอเวลาเรียนจบอ่ะก็ต้องสอบ oral test ก็คือต้องถูกซักการที่พูดคุยกันเท่านั้นความรู้มันถึงจำถ้านั่งอ่านแล้วไม่มีคนถามนะไม่ได้ตอบอ่ะนะพูดตรงๆนะหายหมดอ่ะอ่านแล้วเหลือแค่ 10% อ่ะถ้าอ่านแล้วมีคนมานั่งถามว่าอันนี้คืออะไรตอบได้ว่าพหูพจน์มาจากคำว่า they them their theirs them selves ก็จะสำเร็จละเอาต่อเตรียมตัวนะ enzyme เอกพจน์หรือพหูพจน์ enzyme พหูพจน์ใช้คู่กับ verb ที่ไม่เติม s ดังนั้นข้อ A ถูกเพราะเหตุผลนี้นะสอนดูแล้วนะenable en เป็น verb พหูพจน์เพราะไม่เติม s enzyme ทำให้ไวรัสเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เอกพจน์มันไม่ได้เติม es ไงถ้าคำที่ลงท้ายด้วย s ต้องเติม es ทำให้ไวรัสตัวเล็กๆเข้าไปในเซลล์เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์ก็พหูพจน์เติม s ซะขนาดนี้พหูพจน์เพื่อให้สืบพันธุ์มีแปลให้แล้วนะ reproduce แปลว่าสืบพันธุ์อ่ะถามหน่อยสิใครสืบพันธุ์อยู่ตอนนี้อ่านจบแล้วเนี่ยเอนไซม์ทำให้ไวรัสเข้าไปในเซลล์เพื่อสืบพันธุ์ใครสืบพันธุ์เอนไซม์ไม่สืบพันธุ์เซลล์อ่านดีเซลล์จะสืบพันธุ์ได้ยังไงอ่านจดดีๆเอนไซม์ทำให้ไวรัสเข้าไปในเซลล์เพื่อทำการสืบพันธุ์สุดแล้วใครอยากจะสืบพันธุ์นี้นะคือเซลล์มันไม่ครบหน่วยสิ่งมีชีวิตอ่ะมันไม่สืบพันธุ์หรอกเหมือนกับเซลล์มันออกลูกเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต่อนะรีโปรดิวซ์แปลว่าสืบพันธุ์ตนเองสรุปแล้วตนเองที่ว่าคือคำว่าไม่ใช่สืบพันธุ์ตนเองคือคำว่าไวรัสไวรัสเอกพจน์หรือพหูพจน์ดังนั้นเดมเซลล์เปลี่ยนเป็นไวรัสมีเพศเปล่าไม่มีต้องใช้คำว่า is อีกตัวนึงใช่ถึงบอกไม่ใช่แค่เรียนนะต้องแก้ได้ด้วยนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่ไหนสอนครบละเอียดเท่านี้นะแต่ลูกศิษย์ต้องอดทนหน่อยนะครูก็ไปได้เรียนครูเงี้ยข้อ12มีสรรพนามคือคำว่าภูมิกับวิเคราะห์ตรงนี้ his ตัวนี้ช่องอะไรช่อง3 2ได้ไง he กับ him 3นำหน้าคำนามข้อ B เลยถูกต่อไปไล่สูตรครูให้หน่อย
ครูมีสูตรคือคนคเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วแล้วนะมั่วแล้วนะคนบวก s บวกไม่บวก s อ่ะบวกนามคนบวกภูมิคนบวกภูมิเดี๋ยวใจเย็นๆคนบวกภูบวกบวก v อ่ะอีกอันนึงนะอีกอันนึงนะอีกอันนึงนะคนเออนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้นชั่วโมงต้องมานั่งสอนเพราะไม่อยากให้ผิดแต่ก็ผิดหมดเถอะพอกลับบ้านไปทำไรไปทวนเออไปทวนไปทำการบ้านไปทวนดังนั้นรู้ยังว่าข้อนี้ควรจะแก้เป็นข้อ A ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าถ้าเกิดใช้ whom ต้องมีประธานตรงนี้ไม่มีประธานจึงเปลี่ยน whom เป็น who จ้ะเป็นหูถูกต้องอ่ะยังไม่อยากเรียนต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดไปเอา reading ก่อนจำได้ใช่ไหมชุดคราวที่แล้วมันมี reading เพราะว่าถ้าต่อไวยากรณ์เลยเดี๋ยวมันจะหนักสมองไปเนาะเดี๋ยวเรียน reading ก่อนเปิดหน้าต่อไปเตรียม reading 1 2 3พระเศษที่9เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า settlement house settlement house แปลก่อน settlement แปลว่าตั้งรกรากเออจดเพิ่มนะแปลว่าปลูกบ้านแปลว่าปลูกบ้านได้ด้วยต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราใช้ house มันจะเป็น verb ได้แต่ถ้าเป็น home จะเป็น verb ไม่ได้แค่นี้เองเวลาเราใช้ house เนี่ยต้องระวังนะใส่อะใส่ s แต่ home นี่ง่ายมากเลยเขียน home ได้เลยจบเลยอะไรประมาณนี้ใช้ house จะต้องใส่อะใส่ s ตัว home เนี่ยมันมักจะเป็นคำพูดที่อยู่ในใจอ่ะจดก่อน settlement นอกจากแปลว่าตั้งรกรากแปลปลูกบ้านแปลว่าหาที่นั่งมี3ความหมายครบไม่ต้องห่วงเรียนที่เนี่ยคุยกันได้แต่ไม่ใช่ให้คุยเล่นนะคุยความรู้กันนะไม่ใช่คุยกันได้ตั้งกลุ่มคุยเลยนะต่อในโจทย์ข้อนี้คุยจะสอนเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคตรงนี้คุณเห็นคำว่า were แล้วนะถ้าเห็นตัว is am are เป็นอยู่คือ is am are แปลว่าเป็นอยู่คือนะด้านหน้าอย่าแปลจะเป็นชื่อเฉพาะทางจะเป็นคำศัพท์แล้วนั้นคำว่า settlement house ห้ามแปลนะเราแค่เรียนสนุกในห้องว่า settlement แปลว่าตั้งรกรากปลูกบ้านหาที่นั่งแต่ในความเป็นจริงให้ทับชื่อว่า settlement house were แปลว่าเป็นอะไร institutionสถาบันองค์กรแปลต่อ establish ก่อตั้งเพื่อสภาพก่อน condition สภาพความเป็นอยู่ครูพยายามฝึกให้เรามองหลังมาหน้าให้สำเร็จอ่ะจะไม่เขียนคำศัพท์ตรงๆต้องมารวมเองว่าสภาพความเป็นอยู่ในเมืองที่ยากจน neighborhood เพื่อนบ้านต่อ in the late ปลายยุคนะ 18th century and early 19th century แปลว่าปลายยุคปี1800หรือว่าศตวรรษที่18กับศตวรรษที่00เนี่ยแปลว่า100เราเลยอ่านว่าศตวรรษ settlement house ต่อเลย also known as known แปลว่ารู้จักถูกแปลถูกแล้วรู้จักว่าเป็นหลังเป็นก็ห้ามแปลไทยทับศัพท์ neighborhood center ศูนย์ชุมชนเพื่อนบ้านน่ะจริงไม่แปลก็ได้นะ neighborhood แปลว่าชุมชน center แปลว่าศูนย์ทันไหมครับบรรทัดที่3นะ neighborhood center center แปลว่าศูนย์ offered help แปลว่าเสนอให้เรื่อง help แปลว่า help help ไม่ใช่แปลว่าสุขภาพอ่ะจะได้พิมพ์เพิ่มอีกครับสุขภาพ educational recreational กลับบ้านแล้วไปทัวร์นะ and cultural activityใช่ cultural แปลว่าวัฒนธรรม activity แปลว่ากิจกรรม in addition to แปลว่าและนะ direct service แปลกับด้านทุกบริการโดยตรงก็คือจะให้บริการโดยตรงเลยไปปุ๊บคือได้รับบริการไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลา day ก็คือบ้านนะครับบ้านที่นี่ contribute to effort ช่วยเหลือแต่ต่อสิช่วยเหลือพยายามที่จะทูแปลว่าจะส่งเสริม better housing ความเป็นอยู่ที่ดีมีอะไรอีก cleaner street
ถนนสะอาดขึ้นแปลถนนก่อนสตรีทแปลว่าถนนอยู่ที่นี่นี่ถนนเขาจะสะอาดกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็มีลอลอแปลว่าอะไรกฎหมายแต่ดีนะยังดีที่ยอมมาเรียนแม้ว่าจะปีหนึ่งก็ยังทันแต่ถ้าเกิดไม่ยอมทบทวนก็ไม่ทันนะรอกฎหมาย regulate ชาย labor แรงงานเด็กday ก็คือ settlement house นั้นเปิดครั้งแรก open แปลว่าเปิดในสหรัฐอเมริกาชื่อว่าอะไร what แปลว่า university settlement ทำไมครูถามชื่อเพราะมันใช้ u ตัวพิมพ์ s ก็ตัวพิมพ์ new ก็ตัวพิมพ์ใหญ่ york ก็ตัวพิมพ์ใหญ่แสดงว่าเจอตัวพิมพ์ใหญ่ให้บอกเป็นชื่อชื่อ University Settlement อยู่ในไหนครับ New York City เก่งมากมันถูกแปลต่อ Establish ก่อตั้งก่อตั้งบายแปลว่าไม่ใช่บายแปลว่าโดยโดยใครFirst คำว่า Re แปลว่าใหม่ Form แปลว่าลูก ER แปลว่าคนคนรูปใหม่มันไม่เพาะก็เลยแปลเป็นนักปฏิรูปโซเชียลแปลว่าอะไรสังคมโซเชียลว่าโซเชียลเดี๋ยวเหอะโซเชียลแปลว่าสังคมการที่เรามีคนให้พูดจากันสมัยนี้มันก็พูดยากนะอย่าไปเล่นโซเชียลมากหลอกมันก็เยอะพูดง่ายๆอ่ะเขาไม่ได้มองเป็นสังคมเขามองเป็นที่หากินอ่ะต่อมีการก่อตั้งโดยนักปฏิรูปสังคมชื่อว่าสแตนตันคอยเพราะใช้ S กับ C ใหญ่จึงเรียกว่าชื่อในปี1886เอาแปลต่อ The most famous example แปลว่าตัวอย่างexample แปลว่าตัวอย่างแปลต่อ famous แปล famous ก่อน famous แปลว่าชื่อเสียง most แปลว่าที่สุดหางานให้ครูพิมพ์เพิ่มอีกนะเอาไม้แปลให้ครูทั้งหมดเลยตัวชื่อเสียงดังที่สุดหรือว่ามีชื่อที่สุดคือใครWhu House นะ HUWL ว่า Who ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดคือ Who House Establish เรียนมาแล้วแปลว่า Establish ก่อตั้งBuy แปลว่าโดยทุก Well knownโนนเรียนมาแล้วแปลว่าชื่อเสียงส่วนเวลแปลว่าดีเป็นที่รู้จักดีมีชื่อเป็นที่รู้จักดีรีฟอร์เมอร์แปลว่านักไม่ใช่เรียนมาแล้วนักปฏิโอ้นักประพันธ์ได้ไงจ๊ะชื่อเสียงดังนะครับนักปฏิรูปหางานให้ครูอีกแป๊บนึงนักปฏิรูปชื่อว่าอะไรเจนแอนดัมส์อยู่ในชิคาโกในปี1890 Settlement House นั้นนะครับก็มี usually แปลว่าไม่ใช่ usually แปลว่าปกติใช้ verb 1เสมอทำงานโดยเร็วเดี๋ยวต้องแปล graduate ก่อน graduate แปลว่าบัณฑิต college แปลว่าวิทยาลัยอายุน้อยที่มีอุดมคติแปลที่เกรดจุดก่อนนะผู้ซึ่งแปลต่ออีเกอร์กระตือรือร้อนเอาหาอีเกอร์ให้เจออีเกอร์แปลว่ากระตือรือร้อนแปลต่ออินเพลสพัฒนาสภาพของประชาชนที่ยากจนอ่ะมาทำได้ละเนื้อเรื่องนี้คุยเรื่องอะไรฮะตอบ3เลยเอาเดี๋ยวเขาดูหน่อยดิอะไรเนี่ยฟังก์ชันและประวัติศาสตร์ฟังก์ชันจดหน่อยเพราะหน้าที่แล้วมันก็ตอบถูกด้วยหน้าที่และประวัติใช่ไหมเพราะ Settlement House พิมพ์ตั้งแต่บรรทัดที่1แล้วเก่งมาก Settlement House อยู่ในบรรทัดที่1ละถูกโดยต่อทุกคนทันไหมครับทีนี้เพื่อไม่ให้มั่วนะฝึกแปลข้อ1 Curriculum เขียนด้านหลังว่าหลักสูตรอยู่ข้อไข่ปลาอันแรกไงคือที่คือเริ่มแปลว่าหลักสูตรหลักสูตรภาษานะและการปกครองก็ government แปลว่าการปกครอง language ภาษาหลักสูตรภาษาและการปกครองสหรัฐซึ่งก็คงไม่ใช่
อ่ะ idealism แปลว่าอุดมการณ์หรืออุดมคติแล้วแต่ชอบนะอุดมการณ์หรืออุดมคตินะครับนะของบัณฑิตเกรดจุดเรียนมาแล้วแปลว่าบัณฑิตบัณฑิตคือคนที่เรียนจบเขาเรียกเกรดจุดไข่ปลาที่3ฟังก์ชันแปลว่าอะไรตะกี้นี้ฟังก์ชันแปลว่าหน้าที่นะครับและอะไรประวัติประวัติศาสตร์หรือประวัติก็ได้ข้อ4ชีวิตของเรียนมาแล้ว Reformer คือใครนักปฏิรูปนักประดิษฐ์เรียก Inventor นะต้องบอกนักปฏิรูปอันนี้จะเริ่มต่อไปละนักปฏิรูปพอละเฉลยข้อ3เรื่องต่อไปแล้วนะครับ Isadora Duncan was daring นี่แปลว่าdynamic innovator ไม่ใช่ต้องไป innovator ก่อนคู่คิดค้นที่ทรงพลังแนวหน้าเพราะ dynamic แปลว่าแนวหน้าทรงพลัง dynamic แปลว่าแนวหน้าทรงพลังนะครับในวงการเต้นรำว่ายขณะที่เธอไม่ successful แปลว่าอะไรครับไม่ประสบความสำเร็จมากนะเป็นคนที่ทำอะไรก็นำหน้าชาวบ้านแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับsuccessful แปลว่าสำเร็จหรือประสบความสำเร็จในการสอนนะ her highly personal style อดทนนะตัวนี้จะได้พักละลักษณะส่วนตัวที่สูงส่งของการเต้นให้แก่ผู้อื่น she taught ตามทันไหม teaching เพราะการสอน highly สูงส่ง personal สไตล์ลักษณะแดนแปลว่าอะไรแดนงั้นต่อได้ละเธอได้สอนเจเนเรชันแปลว่าลูกหลานนักเต้น ER เป็นคนเลยแปลว่านักเต้นให้ trust ไว้ใจ their own form their own แปลว่าของตนไง form แปลว่าลักษณะของตนของการแสดงออก form นี่แปลว่ารูปแบบก็ได้ไม่ชอบรูปแบบการแสดงออกของตนเองเธอรีเบล against the rigid formal style เอาแปลสไตล์ก่อนลักษณะ formal rigid แบบแผนเธอก็ต่อต้านลักษณะโบราณที่เป็นแบบแผนมากในการเต้นบัลเลต์บัลเลต์คือบัลเล่นะครับอันที่4 inspired by the art of Greece she เธอได้รับแรงบันดาลใจโดยของกรีซusually แปลว่าปกติ dance barefoot แปลว่าเต้นเท้าเปล่า in a loose flowing Greek tunic เอาแปล tunic ก่อนผ้าคลุมปกติเต้นบัลเล่ต์เขาจะแต่งตัวลัดติ้วอ่ะอันนี้เล่นชุดหลวมๆแล้วก็มีรองเท้าไม่ยอมใส่รองเท้าบัลเล่ต์ด้วยนะมีผ้าคลุมผิวลอยเลยเรียกว่า flowing she found further inspiration in nature เอาแปลเธอพบแรงบันดาลใจที่มากขึ้นในถูกแล้วก็ใช้ dance movement to mirror ใช้ท่าทางการเต้นเพื่อกระจกหรือแปลว่าสะท้อนใช้เพื่อเป็นกระจกสะท้อน the wave of the sea and passing clouds แปลและการพัดผ่าน cloud แปลว่าเมฆคลาวแปลว่าเมฆอยู่บนท้องฟ้าอันนี้ฝากข้อมูลระบบคลาวไงเขาสมมุติว่ามันเป็นก้อนเมฆข้อมูล Isadora Duncan was born in San Francisco in 1877แปล Isadora Duncan เกิดในปี1877 She gave her first performance แปลเดี๋ยวเธอให้ดีไหมเธอให้ประสิทธิภาพอ่ะอันนี้ครูต้องขอโทษด้วยจดเพิ่มครูแปลไม่ครบเองอ่ะ performance ช่วยเขียนเพิ่มนะครับนอกจากแปลว่าประสิทธิภาพเขียนคำว่าแสดงการแสดงก็ได้เธอได้มีการแสดงครั้งแรกอ่ะค่อยๆเก็บได้ครับรอจะเย็นๆสามอยู่ด้านหลังถึงไหมโชคดีตัวสูงอ่ะเธอได้มีการแสดงครั้งแรกนะ
ในปี1899 Early Feller gave way to triumphant performance in Budapest, Berlin, London and เอาแปลตอนแรกเดี๋ยวแปล early ก่อน early แปลว่าอะไร early แปลว่าตอนแรกหรือว่าช่วงแรกก็ได้ช่วงแรกเป็นไงเดี๋ยวช่วงแรกล้มเหลวแต่ความล้มเหลวนำไปสู่เอาการแสดงก่อนการแสดงที่ชัยชนะความสำเร็จก็คุณต้องการสอนว่า performance มี2ตัวไงแปลว่าประสิทธิภาพกับการแล้ววันนี้เราจะเลือกคำว่าอะไรเดี๋ยวไม่ได้ไม่ใช่เครื่องยนต์เราจะเลือกตัวไหนเออการแสดงครั้งแรกของเธอนั้นประสบความสำเร็จในบูดาเปสต์เบอร์ลินลอนดอนและ finally ท้ายที่สุดก็ back in United States กลับมาที่สหรัฐ she lived in Europe most of her life ไปต่อในส่วนมากของ life ชีวิตเธอ establishing dancing school for children there ต่อไปไปต่อเลยเพื่อเด็กเด็ก children แปลว่าเด็กShe died in 1927 near Nice, France. Died. Died แปลว่าเสียชีวิตออกแปลว่าตายก็ได้เธอตายตายในปีที่ฝรั่งเศส in a freak accident. ในแปล accident ก่อน accident แปลว่าอะไรอุบัติเหตุที่พิสดารแปลกประหลาด Her long scarf. ไม่ใช่ผูก scarf แปลว่าอะไรสกัฟแปลว่าอะไรยาว being caught ไปจับ caught แปลว่าจับอดทนอะจับกับอะไรไม่ได้ผูกคอตายอ่ะจับกับพวงมาลัยถูก and open sport car in which ในตอนที่เธอกำลังก็คือเดี๋ยวต้องแปลดีๆนะใน he was riding ค่ะที่กำลังขับอยู่รถที่เธอกำลังขับอยู่เดี๋ยวในรถความเร็วนี่เดี๋ยวสวยต้องพิมพ์ผิดหมดละพิมพ์ผิดในรถอ๋อรู้ละ which แปลว่ารถwith ตัวนี้แทนคำว่า car นะส่วนนี้แปลว่าขับในรถที่เธอกำลังขับนั่นเองนะมาฝึกทำได้ละ13 attitude แปลว่าทัศนคติที่ผู้เขียนมีต่อไอซ์เลอร์ดอนแคนนั้นจากเนื้อเรื่องจะบรรยายไว้ว่าเตรียมจดนะ deep pressure แปลว่าไม่พอใจถูกไม่พอใจหรือว่าไม่ชื่นชมไม่ปลื้มประมาณว่าไม่อยากได้ admiration แปลว่าชื่นชมยกย่องชื่นชมยกย่องชมชื่นก็ได้อะต่อไป compassion แปลว่าขยันเห็นอกเห็นใจทุกต่อไป amazement ประหลาดใจประมาณว่านึกไม่ถึงอ่ะทึ่งเขียนคำว่าทึ่งด้วยนะประหลาดใจเขียนคำว่าทึ่งรู้สึกทึ่งข้อนี้อ่านแล้วคิดว่าคนเขียนเรื่องนี้เขียนด้วยอารมณ์แบบไหนครับยกย่องยกย่องถูกต้องครับชื่นชมยกย่องถูกครับ14ช้อยข้างล่างใดต่อไปนี้บรรยายตรงนี้นักเรียนอ่านว่า organization นะอ่านตามครู organization เตรียมเขียนถ้าความหมายทั่วไปแปลว่าองค์กรข้างบน organization เขียนว่าองค์กรแต่วันนี้เราจะไม่แปลว่าองค์กรนะเขียนก่อนนะครูขอพิมพ์ก่อนเราจะแปลว่าสรุปแต่ละย่อหน้าorganization เนี่ยแปลว่าการสรุปแต่ละย่อหน้าสรุปย่อหน้าทีละย่อหน้าไปดูย่อหน้าที่1พูดเรื่องเป็นคนที่ท้าทายทรงพลังต่อต้านรูปแบบเก่าเธอจะเต้นโดยใช้เท้าเปล่าถูกป่ะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติย่อหน้าที่2สรุปใจความได้ว่าเกิดซานฟรานซิสโกเสียชีวิตที่ไหนฝรั่งเศสนะครับทั้งชีวิตก็ต่อสู้มาตลอดอะไรประมาณนี้อ่ะไปดู4ช้อยข้อ1ผู้เขียน first discuss ก็บรรยายใช่ไหมบรรยายสไตล์แปลว่าอะไร
ลักษณะการเต้นและประวัติของเธอใช่2บอกว่าย่อหน้าแรก deal with จดสิ deal with แปลว่าเกี่ยว deal with แปลว่าเกี่ยวข้องกับบทบาทหาคำว่าโลให้เจอนะโลแปลว่าบทบาทความเป็นครูย่อหน้าที่2โลแปลว่าโลแปลว่าบทบาทเป็นperformer นักแสดงจ้ะกล่าวถึงบทบาทความเป็นครูกับบทบาทนักแสดง3ผู้เขียนบรรยาย shortcoming shortcoming แปลว่าความลำบากยากจนเงินช็อตอ่ะตอนแรกบรรยายความลำบากยากจนและอีกหน้าย่อหน้าหนึ่ง positive แปลว่าอะไรครับแง่ดีเขียนไงแง่ดีpositive แปลว่าบวกแปลว่าแง่ดี point แปลว่ามุมมอง positive point แปลว่ามุมมองแง่ดีมุมมองแง่ดี4ในตอนแรก analysis วิเคราะห์ analysis แปลว่าวิเคราะห์เขียนเร็วๆวิเคราะห์ influence แปลว่าอิทธิพลย่อหน้าแรกวิเคราะห์อิทธิพลของ Isodala และต่อมาไปดู contribution แปลว่าเรียนมาแล้วลืมนะ contribution แปลว่าผลงาน lasting แปลว่ายาวนานยาวนานผลงานที่ยาวนานนะต่อการเต้นอ้าวก่อนพักวิเคราะห์แล้วตอบได้แล้ว2บอกว่าบทบาทความเป็นครูผิดนะย่อหน้าแรกนี่พูดเรื่องท่าเต้นถูกไหมดูบนกระดานได้นะเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเขาพูดตรงนี้บรรทัดที่3อ่ะการแสดงออกท่าเต้นอันสุดท้ายเกิดแล้วก็ตายนี่เขาเรียกประวัติได้ยังข้อ4มีประวัติตรงไหนหือท่าเต้นก็ไม่มีข้อ1ท่าเต้นอยู่ที่คำว่าอะไรสไตล์ of dance ประวัติคือคำว่าอะไรhistory ดังนั้นต้องใช้ข้อ1จำไว้นะถ้ามีเกิดกับตายเราเรียกว่าประวัติของคนอ่ะเราพักก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาลุยอีกชุดใหญ่นะครับ passage ที่11 through the century ผ่านมาเป็นศตวรรษ the dream แปลว่าความฝันmedieval alchemist นักเคมีในยุโรปยุคกลาง medieval แปลว่ายุโรปยุคกลางยุคที่มีอัศวินนะครับ was to เกี่ยวข้องกับ discover แปลว่า how to turn lead ตะกั่ว and other base metal base แปลว่าพื้นฐาน base base แปลว่าพื้นฐานฐานทัพพวกนี้โลหะพื้นฐานอื่นๆให้เป็นอะไรเอ่ยsome alchemists were fake และ some แปลว่าอะไร so บางคนถ้าบางก็บางคนอ่ะเป็นพวกบางคนเป็นพวก fake เป็นพวกหลอกลวงหรือของปลอมแต่ many ที่เหลืออีกมากมายเป็น learned men which philosophywith philosophical goal มีเป้าหมายปรัชญา their quest การค้นคว้าของนักเคมิสเดี๋ยว their คือใครก่อนเอาเคมิสข้างบนน่ะข้างบน quest มีเอาเคมิสคือเราอ่านเราต้องอ่านให้รู้นะว่า they คือใครก็คือคนที่เป็นพหูพจน์ก็คือเอาเคมิส based on ขีดเส้นขีดเส้น based on มาจาก the ancient idea แปลว่าโบราณอะไรแปลไอเดียก่อนไอเดียโบราณไอเดียโบราณไอเดียแปลว่าความคิดหรือแนวคิดก็ได้แนวคิดโบราณที่ว่า all matter all แปลว่าทั้งหมด a w l all แปลว่าทั้งหมดของอะไรครับขีดเส้น consist of ก่อนขีดเส้น consist of ครับแปลว่าประกอบด้วย different proportion different แตกต่าง proportion ของ p
พียงแค่ just แปลว่าเพียงเพียงเฉยๆก็ได้เพียง see just for substance แปลเพียง see สสารสสารได้แก่ดินดินน้ำลมไฟดินน้ำไฟและลมก็ได้อืมจ้ะจ้ะthey believe พวกเขาเชื่อว่าจำได้ยัง believe แปลว่าเชื่อเชื่อว่า possible แปลว่าแปลว่าเป็นไปได้เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้ adjust ครับถูก the proportion of the element ของของธาตุใช่ที่ make up ที่ประกอบด้วยหรือว่าใช้สร้างตะกั่วby chemical means อะอ๋อเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับเอกสารลูกศิษย์หมดเดี๋ยวขอนับก่อนนะงั้นเดี๋ยวอันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าครูอยากให้มันจบเป็นชุดๆเดี๋ยวไปทำที่คำศัพท์ก่อนแต่ว่าเรื่องนี้ฝึกอ่านก่อนครึ่งนึงได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้ามาฝึกอ่านต่อไปหาคำศัพท์กันอะไรครับรอสักครู่นะครับสาวที่นี้พักให้สบายแล้วเดี๋ยวจันทร์เป็นต้นไปก็จะเรียนศึกหนักละอ่ะวันนี้ถึงตัวที่เท่าไหร่แล้วลูกศิษย์50เลยฮะ41หรือ51 41คุณยังไม่ได้สอนใช่ไหมโอ้คราวหน้าคุณต้องตัด50ละอ่ะโอเคครับในนั้นมี41ใช่ไหมไอ้41แม่งของคราวที่แล้วมันมีแล้วนี่40ถึง50เอาไม่มีนะตามนั้นงั้นเริ่มแอดไมล์เลยแอดไมล์ชื่นชมรักใคร่ชอบพอเฉลย disdain แปลว่าดูหมิ่นดูหมิ่นดูถูกอ่ะเดี๋ยวจะฝึกทีละคนละ4 2เอานายเริ่มก่อนแล้วกัน admirer ผู้นิยมชมชอบคนรัก foe อ่านว่า foe งง4 2 the dog foe ศัตรู43 admit ยอมรับสารภาพ lie และอ่านภาษาไทยด้วย lie โกหกถูกครับ44 adore เทิดทูนยกย่องเป็นบทปล่อยล้างใช่ไหมเอาที่เหมือนอย่างเงี้ย adorn ตกแต่งประดับประดา miss อ่านด้วยสิครับ let เธอเปื้อน46 advance ก้าวหน้าล่วงหน้างอกงาม declineหนูอ่านภาษาไทยด้วยตกต่ำสุดโทรมเรามีภาษาไทยที่ให้ใช้ตามนี้จะเหมือนข้อสอบจริงนะครับ47 advantage ข้อได้เปรียบผลประโยชน์ drawback ข้อเสียเปรียบเนี่ยคราวที่แล้วสอนแล้วเพราะว่าครูทำสีน้ำเงินไว้ advice คำแนะนำแนวทางแปลว่าแหลมต้องadvice ตักเตือนให้แนวทางdissuade ไม่เป็นไรอ่านต่อใช่ไง dissuade เร็วๆ dissuade ห้ามปรามห้าสิบ affair ความร่วมมือธุรกิจความรักใคร่เริ่มเป็นแล้วนะเวลาเรียนต้องช่วยครูเรียนครูอ่านหมดครูไม่ไหวแก่แล้วนะ51 effect ส่งผลกระทบส่งผลร้าย disrupt แปลขัดจังหวะรบกวนได้ affection ความลักษณะหาabomination อย่าล้อเลียน abomination แปลว่าน่ารังเกียจงั้นจะไม่ให้อ่านภาษาไทยของเรานะน่ารังเกียจอัปลักษณ์ตัวเครื่องหมายลบเนี่ยคือคำแปลของคำตอบนะครับ53 affirm รับรองเห็นพ้อง turn down แปล ปฏิเสธพลิกคว่ำปฏิเสธพลิกคว่ำ afraid หวาดกลัวหวาดวิตก แปลสิถูกเอเจนต์ตัวแทนผู้กระทำเลแมนอันใหม่เลแมนเลแมนคนทั่วไปอักเกอร์เวทโกรธโมโหคอนฟิวส์คอนฟิวส์ทำให้สับสนอักเกรสชั่นความก้าวร้าวฮอสพิทาบิลิตี้ฮอสพิทาบิลิตี้ก็ได้ไมตรีน้ำใจ hospitality ไมตรีน้ำใจ58อัจจัยว่องไว hidden hidden เฉยชา59 agitate ปั่นป่วนก่อกวน
สบายกายใจ60อโกนี่เจ็บปวดทรมานอันวินแปลว่าผ่อนคลายความกังวล61อักรีเห็นด้วยดีเบ8โตโตวาทีอักรีเมนต์ข้อตกลงสัญญาซีวิลลอว์กฎหมายหน้าที่พลเมืองถูก63เอทความช่วยเหลืออินเอิร์ดอินเอิร์ดอินเอิร์ดแปลว่าช้าเฉื่อยแอสซิสแตนต์ก็ผู้ช่วยเอมเป้าหมายตั้งใจเมอร์กี้ขุ่นมัว65 alert เตือนล่วงหน้าแจ้งเหตุ persuade อันใหม่ persuade ครับ66 align เหมือนกัน contrast ตัดกันอย่างชัดเจน align มีชีวิต stiff ศพแข็งทื่ออาริแอนพันธมิตรทีมงานโฟโฟช่วยอ่านภาษาไทยด้วยอลาวอนุญาตเหมาะสมดิสอกรีต่อเร็วดิสอกรีไม่ยอมรับเนี่ยเขาช่วยอ่านภาษาไทยนะอย่าลืมอลิผู้ร่วมมือผู้คอนซูเมอร์คอนซูเมอร์ผู้บริโภคใช่ almost เกือบจะใกล้ถึง missingพลาดไม่มาอโลนตามลำพังเมดเมดแปรคู่ครองออโซเช่นเดียวกันเพิ่มเติมใจความ accordingly ดังนั้น accordingly ดังนั้น74 alter เปลี่ยนแก้ไขดัดแปลง treat แปลว่าดูแลเลี้ยงดู75 always เป็นปกติสม่ำเสมอseldom นานๆที76 amazing เหลือเชื่อไม่เชื่อสายตายอดเยี่ยม thai อ่านตามครูก่อน tiresome tiresome แปลว่าเบื่อหน่าย77 ambiguous คลุมเครือแปลว่าเฮ้ยเคลียร์แปลว่าชัดเจนดู77เครื่องหมายลบฉันพิมพ์ว่าชัดเจนเปล่าไม่เรื่องอ๋อสมมติพิมพ์ผิดงั้นแก้เวอร์ชั่นเลยแก้เป็นคำว่าชัดเจนโอ้คือผมไปใช้ตัวเวอร์ชันผิดให้พวกคุณเดี๋ยวลุ้นนะเนี่ยเดี๋ยวตัวหนังสือมาใหม่ต้องดูละว่าหน้าเนี้ย77มีปัญหาเปล่านะเอาเป็นว่าเคลียร์แปลว่าชัดเจนนะครับ78 amiable น่ารักใคร่เป็นที่ยอมรับ annoy อันใหม่อ่านมา annoying แปลว่าหน้าโมโห79 amount ปริมาณจำนวนscan แปลว่าขาดแคลน80 ample มากมายเพียงพอ selfish เห็นแก่ตัว81นั้นต้องครบ100เรียงคาบละ50ตัว amuse บันเทิงทำให้ผ่อนคลาย mystery แปลว่าทุกข์ลำบาก82 ancient โบราณ contemporary แปลว่าร่วมสมัยตามสมัย83 anger โกรธสมมุติราบลื่น84 announce ประกาศแถลงความ cover ปกคลุมขึ้นปก85ทำให้รำคาญสร้างความน่ารำคาญ delight พอใจdelight พอใจถูกใจ86 anonymous นิรนามไร้ชื่อ notable มีชื่อเสียง87 answer ตอบเข้าใจในคำถาม retort แปลว่าบิดเบือน88อ้าวเราต้องช่วยอ่านด้วยนะ anticipate คาดหวังคาดการ ambiguous แปลว่าคลุมเครือ89 antique โบราณเก่าแก่sophisticated แปลว่าทันสมัยอีกหนึ่งครั้งนะครับ sophisticated ทันสมัย90 anxiety กลุ้มกังวลแปลด้วย91 apology ขอโทษอ้อนวอน sensual แปลว่า apparent ปรากฏแปลว่าซ่อนเลน93 appease ปลอบโยนทำให้สงบ uproar แปลว่าเสียงดังคำรามอ่านให้ครบวุ่นวาย94 applaud ปรบมือ detest แปลว่า95 applaud ยกย่องชมเชยรังเกียจขยะแขยง
96 appropriate เหมาะสมถูกต้องสมควรลองอันใหม่ลองผิด97 approval ยอมรับตรวจสอบบาแปลว่าห้ามหรือกีดกัน98 approximately ประมาณ x อันใหม่ exactly แน่นอน99 area พื้นที่อาณาเขต cathedralคาทิดอลแปลว่ามหาวิหารโบสถ์ใหญ่อ่ะ100อากิลโต้แย้งโต้วาทีเพรสแปลว่าที่เหลือก็ยังไม่ได้แจกใหม่เดี๋ยวไว้รอกลับมาก่อนวันจันทร์แล้วจะขึ้นของใหม่ให้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวกลับไปที่พาร์ทไวยากรณ์เหมือนเดิมนะครับสักครู่นะครับหายไหมทวนใหม่นะครับทวนใหม่นิดเดียวนะตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่าโครงสร้างมันจะมีประธาน1 verb 1 verb ทำหน้าที่กระทำกรรมให้รู้ว่าเช่นเขียนอะไรก็บอกเขียนหนังสือประธานนั้นหาได้จากคำนามสรรพนามนามคอร์สนามคอร์สได้แก่คำว่า that w h how นำหน้าแล้วก็ตามด้วยประธานกริยาอันนี้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะเลือก that เมื่อเป็นบอกเล่าเลือกคำถามก็เลือก will has กับ how นะส่วน gerund คือ verb ing ที่ไม่มีกรรมแต่ gerund phase แปลว่า verb ing ที่มีกรรมเช่น playing football เป็นต้นกลับมาที่หัวข้อนี้ต่อบุพบทนะครับหรือวลีตัวนี้หนูเขียนวอแหวนลอลิงสระอีนะ phase แปลว่าวลีวอแหวนลอลิงสระอีเขียนว่าตรงไหนรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เรียกว่าวลีหลักการคือเอา preposition บวกคำนามยกตัวอย่างเช่น he with sick friend with เป็นบุพบทจึงตามด้วยคำนามคือคำว่า friend อันนี้เป็นกรรมไม่ใช่ประธาน with sick friend friend นี่เป็นกรรมของบุพบทมันเป็นข้อบังคับนะนั้นประธานมีตัวเดียวคือคำว่าอะไรครับ he ใช้กริยาคือคำว่า when ตัวอย่างต่อไปนะอันไหนคือประธาน I กับ watch แปลว่าดูเนี่ยฉันดูทีวีแต่ in the state นี่แปลว่าในสหรัฐเนี่ย state นี่เป็นคำย่อของสหรัฐโทษทีนะฮะใช่ตัวเนี้ยนั้นไอตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นวลีนะ in the state แปลว่าในหลายรัฐนะฉันก็ดูทีวีทุกคืนประมาณว่าไปเที่ยวที่ไหนฉันก็ดูทีวีอย่างเดียวต่อนะครับมันไม่ให้เลยไหมขนาดตรงนี้นั่งซ้อมเปลี่ยนแล้วนะขึ้นกระดานก็ยังยึกยืออยู่ต่อกฎข้อที่หนึ่งนะถ้าเรามีประธานเอกพจน์นะครับก็ต้องตามด้วยกริยาเอกกับพอที่เคยเล่าเรียนมานี่ก็จะสอนซ้ำอีกหนึ่งรอบยกตัวอย่างเช่น Linda along with him ประธานคือคำว่าอะไรครับ Linda ขีดเส้น along with him เราเรียกส่วนนี้ว่าวลีดังนั้นวลีเราไม่นับเรานับแค่ตัว Linda ต่อไปจำนะคำว่า each every no one someoneSomething, anyone, one, some, any. ถ้าเป็นคำว่า some กับ any, ถ้าบวกนามนับไม่ได้ทั้งหมดนี้เราจะเรียกเป็นเอกพจน์เอาใหม่นะครับ Every เป็นเอกพจน์ Each, no one, someone เป็นเอกพจน์ Something เป็นเอกพจน์ Anyone, one เป็นเอกพจน์แต่ถ้าเกิดคุณเจอคำว่า some กับคำว่า any ต้องดูก่อนว่า some กับ any นำหน้าอะไรถ้าซ้ำกับ any นำหน้าคำนามที่เป็นนามนับไม่ได้ซ้ำกับ any จะเป็นเอกพจน์โอ้มันไม่ให้เลยไว้ปรับฟอนต์ปรับเอาไม่อยู่ต่อไปคำว่า it ต้องใช้เอกพจน์เสมอข้อนี้เขาต้องการสื่อสารว่า it ต้องใช้เอกพจน์เสมอนะครับต่อหน้าต่อไปนะSubject ที่ใช้รูปพหูพจน์อย่างแรกถ้านักเรียนเจอคำว่า and both and ทั้งหมดพวกนี้นะใช้เป็นพหูพจน์จำได้ยัง and แปลว่าและ
both and ก็แปลว่าทั้งสองจึงเป็นพหูพจน์เสมอถ้าเจอคำว่า both many few ก็เป็นพหูพจน์เสมอเช่นกันนะครับจบหน้านี้ละต่อไปอีกหน้าหนึ่งอนุญาตทำไปแก้ไปหัวข้อต่อไปประธานต่อไปนี้สามารถใช้ทั้งกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้เช่นอันนี้ต้องจำแล้วนะ a number of เขียนฮะแปลว่ามากมายหลังคำว่า a number of แปลว่ามากมายนั้นคำว่า a number of เนี่ยแป๊บนึงนะคำว่า a number of เป็นพหูพจน์แต่คำว่า the number of นะเป็นเอกพจน์เช่น a number of people a number of people เป็นพหูพจน์แต่ the number of people เขาใช้ was เพราะมันเป็นเอกพจน์ต่อไปชุดที่2คำว่า none no all some most half any majority ไอ้พวกนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะส่วนมากมันจะเป็นพหูพจน์นะยกเว้นเมื่อใช้กับ of คำที่เราเห็นเนี่ยให้ดูว่าถ้าใช้กับ of ให้ดูตัวหลัง of ดูบนกระดาษนิดนึงนะปกติ majority นี่เป็นพหูพจน์นะเขียน majority แปลว่าเกินครึ่ง majority แปลว่าเกินครึ่งมันเป็นพหูพจน์แต่ถ้าเกิด majority of ให้ดูด้านหลัง of เช่น all of her poem ดูที่ตัวอย่าง poem มันเติม s จึงเป็น verb พหูพจน์ all of her work มันเป็นนามนับไม่ได้จึงเป็นเอกกับพจน์จึงใช้คำว่า was ก็แค่ดูว่ามันเติม s หรือเปล่ากดข้อที่3นะครับนะกดข้อที่3เมื่อประธานเชื่อมด้วยคำว่า either or neither nor not only but also ทวนใหม่อ่านพร้อมกันครับ either คู่กับ either or นี่ต้องจำนะ neither nor not only but also เอาใหม่ either or neither nor not only but also ประธานจะใช้กริยาอะไรให้ดูตัวใกล้สุดเช่นNot only her master, who he sent her master, but also her mistress, who he sent her mistress. จะดูประธานให้ดูตัวหลังสุดคือคำว่า her mistress. เนื่องจาก mistress เป็นเอกพจน์จึงใช้คำว่า was. ยังไม่ได้ดูสองตัวให้ดูตัวหลังสุดเสมออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Not only her mistress, but also the literary circles. สังเกตไหม circle เติม s เป็นพระจึงใช้คำว่า verb นะหนูตรง circle ช่วยจดหน่อยนะแปลว่าหนังสือเวียนหนังสือเวียนไม่เขียนคำว่ากลุ่มเขียนว่ากลุ่มมันแปลว่ากลุ่มได้ด้วย circle คือหนังสือที่แบบเหมือนกับว่าอะไรดีอ่ะจดหมายเปิดผนึกในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเฉพาะพนักงานการไฟฟ้าอ่านกันเองอย่างเงี้ยเรียก circleแล้วเซอร์เคิลยังแปลว่าวงได้ด้วยวงการอย่างเงี้ยแทนคำว่ากลุ่มหรือวงการลิเทเรลี่ก็คือวงการวรรณกรรมมิสเทสนี่แปลว่านายหญิงสมัยก่อนที่เขามีทาสอ่ะนายทาสที่เป็นผู้ชายเขาเรียกมาสเตอร์นายทาสที่เป็นผู้หญิงคือคำว่ามิสเทสแต่ทีนี้เลิกใช้คำนี้ไปละเพราะไม่มีระบบทาสละให้ดูศัพท์โบราณเฉยๆนะครับต่อนะครับหัวข้อสุดท้ายวันนี้เรื่อง it กับ there แล้วเดี๋ยวไปเรียนในหนังสืออีกรอบการใช้ it จะมีกฎอยู่3ข้อหลักกฎข้อที่1นะครับเราต้องจำก่อนว่า it คู่กับ that กฎข้อที่1จำว่า it คู่กับ that ตรงนี้ it be that เห็นยังในวงเล็บ it คู่กับ that ใช้ it คู่กับ that นี่ข้อสอบแล้วนะกฎข้อที่2it คู่กับ infinitive แปลว่า to verb 1ทวนใหม่นะครับ it คู่กับ that 2 it คู่กับ infinitive แปลว่า to verb 1กดข้อที่3 it คู่กับ take เวลา to verb 1เอาใหม่นะครับ it มี basic 3ข้อ1 it คู่กับ that 2 it คู่กับ to verb 1หรือ infinitive ถ้าสูตรเต็มนะit บวก verb to be บวก at
adjective ตามด้วย to verb 1 it บวก verb to be บวก adjective ตามด้วย to verb 1นะครับตอนพักนี่ให้พักจริงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะเพราะว่าคุณเรียนเยอะนะกดข้อที่3 it คู่กับ take เวลา to verb 1ต่อนะครับเมื่อมี it ต้องมี thereแดเนี่ยจะใช้เพื่อบอกถึงบางสิ่งที่มันปรากฏตัวขึ้นมานะครับนะปรากฏตัวขึ้นมายกตัวอย่างเช่นแดบวก B บวกประธานจะไม่จำอีกคู่กับแดนะจะจำแด B ประธานแปลว่าอะไรแปลว่ามีเขียนให้หน่อยมองอีมีเขียนได้ว่ามีง่วงๆนะขอโทษนะเข้าใจบรรยากาศมันให้ข้อแรก there are many books เขียนข้างล่างนะว่ามีมากมายเขียนแถวนี้ว่ามีมากมายจ้ะ there are many มีมากมายคำว่า many แปลมากมายไงตัวอย่างที่สอง they were not many แปลว่ามีไม่มากอันนี้แปลว่ามีไม่มากมีไม่มากอันที่สามต่อนะครับขอโทษทีต้องกลับมันจะหมดบทแล้วมันย้อนเอาใหม่นะอันดับสุดท้ายเนี่ยอันที่3อยู่ข้างล่างนะเราใช้แดเนี่ยจะสัมพันธ์กับคำว่า a and the some many ก็คือใช้กับพวก deter minor จับ deter minor ได้เปล่าเนี่ยอยู่ในวงเล็บข้างล่างอันที่3ที่อยู่ข้างล่างในวงเล็บการใช้แดสัมพันธ์กับ deter minor เสมอโอเคครับไปดูหนังสือเอกสารเรียนได้ละที่ให้ใหม่วันนี้ฮะครับผมบทที่3นะครับภาษาอังกฤษประกอบด้วยประธานกับ verb ถูกไหมครับ s บวก v เสร็จละต่อนะ conjunction มีอะไรบ้างสายแรก and but also อย่างที่2 wh นะ that how นะอย่างที่3ก็คือพวกเหตุผลที่เราดูใน PowerPoint อ่ะขัดแย้งเงื่อนไขแล้วก็เวลาแล้วตัวนี้ทำเป็นไปยันใหญ่ยังมีอื่นๆอีกซึ่งถ้าเกิดคุณทวนใน PowerPoint มันจะครบทุกตัวเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลากลับไปที่คอมพาวสูตรคอมพาวคือ s บวก v comma and s บวก v เรียกว่าสูตรคอมพาวกรณีถ้าเกิดประธานมีตัวเดียวใช้ s v and v แบบนี้ตอนที่3 compact sentence ทันเปล่าเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลาอันนี้ไปยันใหญ่909 compact sentence นะครับแบ่งออกเป็นนามคอร์ส adverb คอร์สแล้วก็ adjective คอร์สเป็นต้นตัวอย่างนี้ขึ้นต้นด้วย that เราเรียกว่านามคอร์สเขาก็เขียนว่านามคอร์สอันนี้เขียนคำว่าเป็นกรรมนะอันนี้เขียน S นี่เขียน V นี่เขียน O That ตัวนี้เป็นกรรมให้กับคำว่า realize ต่อตัวอย่างที่2สังเกตว่าหน้า who เป็นคนก็ทดสูตรคนอะไรครับ who verb อย่างนี้เรียกว่า relative clause หรือเรียกว่า adjective clauseเนี่ยข้างล่างผมเลยพิมพ์ให้ละพิมพ์ให้มาว่า conjunction ตัวต่อไปมีคำว่า because since เพราะว่า although even though ก็เขียนคำว่าถึงแม้ว่าต่อนะวันนี้จะสอน conjunction จบแน่นอน if unless แปลว่าถ้ากับถ้าไม่ when why as แปลว่าเมื่อเอาคำว่าเมื่อตัวเดียวไปก่อนวงเล็บข้างล่างว่าเวลาต่อไปนี้ถ้าเกิดลูกศิษย์นะจะเดินต่อแล้วนะ
ต้องท่องว่า conjunction มีอะไรบ้างจะทวนแล้วนะ1 conjunction มีคำว่า and but also จากตรงนี้นะ and but also นะ and but also นะพอคุณรู้จัก and but also ตรงนี้เสร็จก็มาท่องต่อมี wh that how แล้วก็มาท่องตรงนี้ because since although even though if unless when why at since until once before after เนี่ยคือ conjunction ทั้งหมดที่ใช้ในโลกถ้าไม่มีต่อจากนี้ถือว่าผิดต่อเลยนะครับมาถึงตรงนี้บ้างนะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะเขียนคำว่าประธานกับกรรมก็จะสอนอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือเปิดตรงนี้ให้ทันก่อนนะครับเรื่องประธานกับกรรมเนี่ยนักเรียนก็จะต้องระวังนิดหน่อยตรงนี้เขียนตามคุณนะครับว่า s บวก v บวก o เขียนตรงนี้ก่อนอะไรที่อยู่หน้า verb เรียกว่าปะอยู่หลัง verb เรียกว่ากรรมทีนี้จะมีปัญหาอยู่นึงเรื่องคือ verb ed s จดตามนะครับ verb ed เนี่ยอาจจะเป็น verb 2หรืออาจจะเป็น verb 3ก็ได้ต่อนะฮะเมื่อเป็น verb 2หรือ verb 3ก็ได้เนี่ยครูจะสอนแยกแล้วว่า ed เป็น2หรือ3สูตรที่1 b บวก verb 3 have บวก verb 3เห็น verb to be กับ verb to have ให้ตามด้วย verb ช่องที่3สูตรที่2นะครับเห็น conjunction เช่น wh เรียนมาแล้วนะ wh that how อะไรตะกี้เนี่ยให้บวกด้วย verb 2แบบนี้ก็ไม่ท่องนะ eds อันไหนเป็น verb อันไหนไม่เป็น verb อันที่3สำคัญที่สุดละนะดูประธานถ้าประธานเป็นคน eds ก็จะเป็น verb ช่องที่2แล้วบวกกรรมมันจะมีกรรมนะแต่ถ้าประธานไม่ใช่คนเป็นวัตถุมันจะบวก verb 3 verb 3มันจะไม่มีกรรมนะมันจะมี prep position เนี่ย add on in under โผล่มาขั้นแล้วค่อยตามด้วยกรรมฉะนั้น verb 2มันเป็น verb มันจึงมีการกระทำใส่กรรมแต่ verb 3มันไม่ใช่ verb มันจึงต้องมีบุพบทมาขั้นก่อนที่มันจะถึงกรรมเขียนให้เสร็จนะครับหลักการทำโจทย์ทำโจทย์ทุกครั้งต้องหาประธานและกริยาก่อนเสมอสอนสูตรแล้วนะกริยาจำเทคนิคไว้นะคือ verb 1กับ verb 2เท่านั้นอนุโลม will ก็คือ verb ช่วยหา verb 1กับ verb 2ถ้าหาไม่เจอค่อยอนุโลมไปใช้ตัว verb ช่วยเช่นคำว่าwill can พวกเนี้ยเราเรียก verb ช่วยเดี๋ยวจะเรียนบทที่4จะยาวมากประมาณนั้นนะมันมีหลายบทเลย10กว่าบทอ่ะต้องเอาให้จบก่อนเปิดเทอมอ่ะจากข้อความนี้เรามาดูนะฮะ Phyllis wrote ในนี้มีประธานตัวแรกคือ Philip Whitley กริยาคือคำว่า wrote อย่างนี้ถูกต้องแต่ตัวอย่างที่2 Phyllis wrote เป็นประธาน she ก็เป็นอะไรด้วยครับเขาเรียนมาแล้ว I U V D H C I T เป็นประธานอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดหมายเหตุก็คือประธานมี1ตัว verb 1ตัวเท่านั้นข้อนี้จึงผิดนะผิดที่ใครตัดทิ้งประธาน1 verb 1เท่านั้นนะในภาษาอังกฤษเวลาที่เราสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้ N V N นาม verb นามประธานกับกรรมเป็นนามเสมอนะถ้าเห็นนามอยู่หน้า verb เรียกว่าประธานนามอยู่หลัง verb เรียกว่ากรรมต้องจำคำพูดเบสิกให้ได้ตอนนี้เรียนเบสิกอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยหน้าต่อไปหน้านี้จะเน้นว่าประธานเอกพจน์กริยาเอกพจน์กริยาเอกพจน์แปลว่าเติม s นะแล้วก็ทำสิ่งที่เคยเรียนมาจากบทที่แล้วเช่น is เช่น has ใช่ไหมเช่น go เติม es เป็นต้นทั้งหมดนี้คือกลุ่มคำวลีในข้อ1ไม่นับเป็นประธานเพราะวลีทั้งหมดจะต้องบวกนามที่เป็นกรรมเท่านั้น
สรุปกลุ่มคำวลีเนี่ยก็คือ preposition บวกคำนามพวกนี้นะจะบอกอะไรบ้างนะบอกเวลาบอกสถานที่แล้วก็บอกเป็นคำเชื่อมนะเวลาสถานที่คำเชื่อมอย่างข้อนี้ดูยากมากเลยนะ Among her work is to King most excellent health นะครับสรุปข้อนี้หาประธานยากมากเพราะว่า Among ตัวนี้เราเรียกว่าวลีถูกไหมส่วน to ตรงเนี้ยอันนี้เทคนิคชั้นสูงจริงๆไม่น่าเขียนใส่เลยนะจะดูยากมากประธานในข้อนี้นะครับคือคำว่าตรงนี้ฮะเขาเก็บย้อนหลังมันมีกฎพิเศษอยู่ข้อนึงจดเอาเองนะเรียก inversion inversion เนี่ยมีกฎอยู่ข้อนึงว่าสามารถเอาวลีนะครับกลุ่มวลีนะบวก verb บวกประธานแต่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะหายากมากถ้าด้านหน้าเป็นวลีแล้วกริยาเมื่อไหร่อ่ะมันจะเอาประธานไปซ่อนไว้ด้านหลังแต่เราไม่ค่อยเจอแบบนี้หรอกเขียนให้ตำรามันครบส่วนเท่านั้นเองจ้ะส่วน2กับ3นี่เรียนไปแล้วนะคือโครงสร้างเอกพจน์อ่ะต่อนะครับเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะเพราะว่ามันเรียนตอนที่ PowerPoint แล้วว่านี่คือเซตเอกพจน์จำได้ใช่ไหม Each กับ Every จำได้ยัง One is Every Nobody Eater Anybody เป็นเอกพจน์อ่ะไปข้อนี้กริยาพหูพจน์ก็คือกริยาที่ไม่มี s เช่นคำว่า have ไม่มี s ก็เป็นพหูพจน์ go go ก็เป็นกริยาพหูพจน์ข้อที่1 and กับ both and ขีดเส้นหน่อย and กับ both and เป็นพหูพจน์เสมอข้อที่2อะไรที่เราไม่เคยท่องมาเราเคยท่องเอกพจน์มีคำว่า no a and the each every อะไรที่เราไม่เคยท่องคือพวกเนี้ยมันก็จะเป็นพหูพจน์เสมอขีดเส้นไว้หน่อย several both many few ชุดเนี้ยพหูพจน์แท้เลยเป็นพหูพจน์แท้ๆเลยสังเกตว่าช่วงแรกๆของการเรียนจะเน้นว่าลูกศิษย์จะต้องแยกเอกพจน์พหูพจน์ให้เก่งครับหน้าต่อไปนะกดข้อต่อไป a number of ตามด้วยพหูพจน์ต้องเขียน v พหูพจน์นะโทษทีต้องเขียนเป็น verb พหูพจน์นะแต่ the number of ตามด้วย verb เอกพจน์เขียนอย่างนี้ต่อนะครับส่วนพวกนี้ปกติเป็นพหูพจน์นะยกเว้นอยู่ที่ of ถ้า of บวกนามเอกพจน์มันก็จะต้องบวก verb เอกพจน์ถ้าหลัง of บวกนามพหูพจน์มันก็จะต้องบวก verb พหูพจน์ข้อที่3 eater คู่กับ all ดูตัวหลังก็คือดูตัวตำแหน่ง be เสมอเนี่ย verb จะสัมพันธ์กับ be ถ้า be เป็นเอกใช่ไหม verb ก็เป็นเอกถ้า be เป็นพหู verb ก็ต้องเป็นพหูแบบนี้ verb ที่สัมพันธ์กับ be เสมอง่ายจะหมดแล้วจะทำแบบฉัดละเขียนให้เสร็จนะครับอดทนนะเดี๋ยวทำตรงนี้กับทำคำศัพท์แล้วก็กลับบ้านละนะใช้เวลาไม่นานเริ่มข้อที่1หากริยาให้ครูหน่อยกริยาคือคำว่าอะไรฮะคำว่าโรดแปลว่าเขียนดิวลิงเป็นวลีไงโรดแปลว่าเขียนเป็นกริยาตรงนี้เป็นประธานมาดูข้อ A ผิดเพราะว่ามีกริยาคือคำว่าข้อ B ผิดเพราะมีกริยาคือคำว่า was ตอบ C หรือ D doc ถ้า D doc มีประธานกี่ตัวถูกไหมถ้า D-Doc มีประธาน2ตัวตอบ4ไม่เป็นไรข้อ2 was เป็น verb หน้า verb เป็นประ
แบบนี้นะครับสองตอบ B land travel เก่งมากข้อ A ผิดตรง was ข้อ C that เป็น conjunction เรียนมาแล้วจากต้นชั่วโมงต้องมี verb 2จุดถูกเปล่า that wh because เป็น conjunction ต้องมี verb 2จุดก็เลยผิดในโจทย์มี verb ตัวเดียวคือคำว่า was ดังนั้นหนีไม่ได้เลยนะจะต้องกลับไปท่อง conjunction ก่อนไม่งั้นคุณจะนับเวิร์บไม่สมดุลเพราะว่าทำโจทย์มอปลายนับเวิร์บเป็นหลักเช่นในโจทย์ข้อนี้อะไรหายไปเวิร์บไม่มีสักอันใส่ v ตรงนี้เวิร์บสัมพันธ์กับประธานขีดเส้นคำว่า the number of เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เก่งมากอะ number of เป็นพหูพจน์แต่ the number of เป็นเอกพจน์ตัวไหนเป็นเอกพจน์ต้องการเวิร์บลงท้ายด้วย s a กับ c แล้วเอาข้อ c เพราะว่าประธานคือคำว่า the number of people สังเกตไหม the อยู่หน้าสุดเป็นประธานเสมอเหมือนข้อ c ลูกศิษย์ก็เลยไม่เอานะเฉลยข้อ a ต่อนะครับข้อนี้เต็มตัวนะสอนไปแล้วอาจจะลืมจดสูตรประธานเป็นชื่อตามด้วยอะบวก pn ถ้าอะไม่เจอนะถ้าหาอะไม่เจอนะก็จะเปลี่ยนเป็น the คู่กับ of อย่างนี้ pn แปลว่าอาชีพเนี่ยมันใช้ต่อเนื่องกันอะความรู้ตอนนี้ประธานเรามีละใช่ไหมตรงนี้ปกติต้องใช้คำว่าอะบวกอาชีพอะบวกอาชีพไม่มีก็ใช้สูตรตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น the บวกกับ of the บวกกับ of นี่เพียบเลยลองวิเคราะห์ b c d doc ว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดช่วยดูบนกระดานประธานจูปิเตอร์ was เป็นกะลิยา a ผิดเพราะว่าขาดคอนจังC ผิด was เพราะขาด conjunction D doc ก็ผิดเพราะมี was แต่ขาด con จึงเฉลยข้อ B บนอาชีพก็คือ poet เขียนด้านหลังนะครับ poet แปลว่านักกวีส่วน preacher แปลว่านักเทศนักเทศเทศนาส่วน baptist นี่ก็คือการรับศีลจุ่มคือรับศีลเฉยก็ได้เป็นนักเทศที่สามารถให้ศีลได้คือสามารถให้คนเข้ารีดได้สมัยก่อนเขาเรียกเข้ารีดก็คือแบปติสต์เนี่ยคือการเข้ารีดหรือว่ารับศีลต่อมาเข้ารีดมันไม่พอไงเขาเรียกเปลี่ยนเป็นว่ารับศีลข้อ5เนี่ยลองเดาซิประธานคืออะไรประธานคือตัวหน้าสุด ing เออแปลว่าความโดดเด่น for แปลว่าเรื่องนะมีพรสวรรค์ essayist นักเขียน inventor นักประดิษฐ์ mathematician นักคณิตศาสตร์ astrologer นักดาราศาสตร์ตรงนี้มีประธานแล้วต้องมีอะไรช่องว่างนี้ใส่ verb เราต้องการ verb ใช้ was ตอบข้ออะไรครับข้อ4 cat เราไม่เอา it ไงเพราะประธานคือคำว่า outstandingเริ่มเข้าใจพื้นฐานภาษาแล้วนะเพราะเนื่องจากเอกพจน์ outstanding ไม่เติม s เป็นเอกพจน์ต้องใช้ was ที่เป็นเอกพจน์หน้าต่อไปข้อ6ในช่วงคำว่าช่วงโยงดิวลิงไปหาเซนจูรี่เราเรียกก้อนนี้ว่าอะไรบอกเวลาบอกสถานที่เรียกว่าเนี่ยศตวรรษที่18เรียกว่าวลีถูกบอกเวลาสถานที่เรียกว่าวลีไม่ใช่ประธานนั้นประธานคือคำว่าอะไรหาให้ครูประธานคือคำว่า communication เก่งมากอ่านไม่ถูกไม่เป็นไรก็ตั้งใจจะทำละ communication very good เป็นประธานนะแปลว่าการสื่อสารผมเห็นแล้วทุกคนอ่ะตั้งใจเรียนมากแต่มันก็ต้องอดทนอ่ะนะเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะพรุ่งนี้ออกดอกคงจะยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ทำไปเรื่อยเมื่อมีประธานแล้วเดาว่าช่องว่างนี้ต้องเป็นอะไร
เดี๋ยวเหอะประทานเป็นกรรมเดี๋ยวเหอะเป็นกะลิยาหลังจากนั้นลูกศิษย์ก็ต้องคิดละเอ๊เราจะให้ไอ้ชั่นตัวนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เพราะว่าไม่มี s ถูกเมื่อเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม s อ่ะในหาให้ครูหน่อยนี่ไงก็อะไรล่ะฮะอะไร difficult ไม่เกี่ยวนี่มีแค่ were กับ was เออต้องเลือก was ข้อดีดอกเพราะว่ามันเติม s ตัวอื่นไม่เกี่ยวอ่ะหัวข้อสุดท้ายเรื่อง it กับ thereอันนี้นะนักเรียนอันนี้โคตรซีเรียสเลยนะอีกกับแดเนี่ยดอกจันไว้ได้เลยนะเป็นข้อสอบทุกปีข้อสอบทุกปีทุกระบบเจออีกกับแดเมื่อไหร่นี่ยิ้มไม่ออกเลยนะแล้วเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันยากด้วยเพราะมันเป็นของม.ปลายเรียนแล้วไงจะละเอียดกว่า PowerPoint อีกจดตรงนี้นะอีกคู่กับแดจะต้องแทน3ตัวระยะทางเวลาอากาศแดขีดเส้นตรงนี้หาให้เจอครูพูดชัดแล้วนะถ้าอิดใช้คู่กับแดดต้องแทนระยะทางเวลาอากาศถ้าเกิดอิดนะไม่ได้มีระยะทางเวลาอากาศนะเช่นอิดแทนคนขีดเส้นตรงนี้จะใช้ who อิดแทนสถานที่จะใช้ where วันสำคัญจะใช้ when นั้นโครงสร้างที่หนึ่งอิดระยะทางเวลาอากาศคู่กับแดดถ้าไปเน้นคนจะใช้ whoถ้าเน้นแวร์จะใช้สถานที่ถ้าใช้เน็ตเวนจะเน้นเวลาข้อ2อันนี้จำง่ายอยู่ตรงนี้นะ it คู่กับ to verb 1 infinitive นี่แปลว่า to verb 1เขียนไว้ข้างบนตรงนี้ในวงเล็บเนี่ยแหละต่อนะถังยัง it คู่กับ that it คู่กับ to verb 1ใช้บอกว่าการกระทำ3 it แปลว่าใช้เวลาตัวนี้มี2สูตรในข้อเดียวกันนะต้องดูให้ดีนะสูตร take ถ้าไม่ใช่คนจะใช้ take เวลา to verb 1แต่ถ้าเกิดเป็นคนจะ spend เวลา gerund มี2สูตรในข้อเดียวกันนะ take เวลา to verb 1ประธานไม่ใช่คนถ้าประธานเป็นคนจะใช้สูตร spend เวลา gerund แปลว่า verb ing ดังนั้นโครงสร้างนี้ท่องว่า it take เวลา to verb 1อยู่ในวงเล็บนั่นเอง it take เวลา to verb 1ต่อไปนะครับ there ทุกตัวแปลว่ามีหรือปรากฏจ้ะคำว่ามีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นมีมากก็เอาบวกคำว่ามาก r บวก many จะแปลว่ามีมากถ้ามีไม่มากก็บวก not many เป็นต้นถ้า not บวกพวกนี้จะแปลว่าไม่มากถ้าไม่มีนะจะใช้คำว่า no เขียนคำว่า are no จริงๆ is no ก็ได้นะแปลว่าไม่มีกับจะ is หรือ are not any ก็บอกล่วงหน้าแล้วว่ามันเข้าฤดูพายุเดี๋ยวมีล่มให้ยืมไม่ต้องกังวลใจนะเนี่ยแปลว่าไม่มียืมล่มหน้าโรงเรียนได้อ้าวจดก่อนนะดังนั้นคำว่ามีไม่มีเนี่ยก็ใช้คำว่า no ไม่มีใช้ว่า no กับ not any เป็นต้นอ้าวเปิดหน้าต่อไปอีกยาวแต่ใกล้จบแล้วกับจบแล้วอดทนเริ่มถ้าเราใช้ it บวก verb to be เปิดให้ทันก่อน it ต้องคู่กับ that ถ้า that ไม่ได้ต้องคู่กับ to verb 1ปรากฏว่าในโจทย์ไม่มีก็เลยไม่ต้องเลือก it ก็เหลือแค่คำว่า there was กับ there were คิดหน่อยสิเพราะว่าเป็นเอกพจน์วงกลมมันมาอะตัวเดียวอะ single hard surface road ขีดเส้นตัวนี่ก็ได้ single road ถนนใช่ไหมที่ผิวแข็งนะเป็นเอกลักษณ์เนี่ยคำว่า road เป็นเอกพจน์จึงใช้คำว่า there was สิ there were เป็นพหูพจน์ต้องใช้ was นะครับ
ลุยต่อเห็นแดดยังและอินนี่แปลว่าเวลาคู่กับอิดเฉลย1หรือ4 1เพราะต้องอิดคู่กับ verb to be เช่น it was ต้องมี verb ไงเนี่ยประธานบอก verb คือ it was ข้อต่อไปแล้วก็หามีแดดไหมมีตรงไหนตรงหน้าต่างไว้หน้าต่างเลยนั่นมันแดนแล้วรู้จักคำว่าแดดไหมนี่หาแดดกับหา to verb 1จะเป็นโครงสร้างของ it แต่นี่มันไม่มีนี่เมื่อไม่มี it ก็ต้องใช้คำว่า there มี2ตัวให้เลือก there was หรือ there were there was เหรอแล้ว 300,000 น่ะ there were 300,000 น่ะเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วมเอกพจน์หรือพหูพจน์พระหูพจน์หนูจ๋าถ้าเอกพจน์หนูต้องจำนะว่า no a and the each อะไรครับแล้วก็ที่ให้จำเพราะว่ามันจะได้ใช้จริงอย่างแน่นอนเนี่ยถ้าใช้ what มันจะต้องเป็นคอมโบนี้นะครับเอกพจน์จะเป็นคอมโบนี้ตลอดชาติข้อที่4ไอ้พวกนี้ไปจดทวนที่บ้านกันเลยมั้งข้อที่4ทำเองก็น่าจะได้นะเพราะว่าหาแดดก็ไม่เจอหาทูเวิร์บหนึ่งก็ไม่ใช่นะอันนี้ทูคำนามนะเดี๋ยวกันพลาดทุกคนขีดเส้นตามทูก่อนจริงๆมันต้องดูติดกันเลยไม่ต้องดูยาวๆขนาดนี้จริงๆดูแค่คำว่าหลัง not many women เท่านั้นเราไม่ได้ดูหลังยาวๆแต่ให้รู้เฉยๆว่า mention nation ชั้นเป็นคำนาม mention nation เป็นคำนามทูบวกนามเราเรียกว่าวลีนะไม่ใช่ทูเวิร์บหนึ่งข้อนี้ใช้อิดหรือแดก่อนเดี๋ยวเหอะแดอิดคู่กับแดกับทูเร็วเวิร์บหนึ่งแต่นี่ทูคำนามใช้อิดเปล่าก็ต้องแยกให้ออกว่ามันทูอะไรทูนามหรือทูเวิร์บเข้าใจยังดังนั้นข้อนี้เฉลยแดตอบข้อแดเวอร์ข้อหนึ่งเพราะเขาว่ามินนี่เป็นพหูพจน์Many women เป็นพหูพจน์ใช้แต่ word ข้อต่อไปเตรียมตัวข้อนี้ยากข้อนี้ขอสอนข้างล่างเวลาที่เราเรียน it คู่กับ that เนี่ยให้ลูกศิษย์สังเกตนะว่าจะอยู่หัวสุดของเรื่องเช่นตัวอย่างที่สองสังเกตไหม it อยู่หน้าสุดของประโยคจะอยู่หน้าสุดของประโยคแต่ถ้าเกิดเราทำข้อสอบอิดตัวเนี้ยไม่ได้อยู่หน้าสุดของประโยคอิดตัวนี้จะใช้ในการกล่าวซ้ำทันไหมอิดเป็นสรรพนามเอกพจน์ใช้แทนคำนามแต่ถ้าเกิดอิดคู่กับ that อิดจะต้องเน้นอะไรระยะทางเวลาอากาศเดี๋ยวเรียนไปคุณจะงงบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอิดต้องคู่กับ that อย่างเงี้ยเมื่อแทนคำว่าระยะทางเวลาอากาศมาดูข้อนี้หลังการปฏิวัติถึงแม้ว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นสร้างขึ้นในวงการศึกษา education แปลการศึกษาจุดๆๆเป็นไปอย่างล่าช้าลองวิเคราะห์สิแม้ว่ามีความก้าวหน้าในการศึกษาแต่จุดๆๆเป็นไปอย่างล่าช้าอะไรที่มันเป็นไปอย่างล่าช้าครับระยะทางเวลาไม่ต้องซ้ำกับตัวข้างหน้านี้เดี๋ยวที่ภาษาไทยการศึกษาถูกต้องเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยหนึ่งครั้งนะการศึกษาเป็นแล้วก็บอกสโลโปรเซสนะขั้นตอนช้าเริ่มใหม่หลังการปฏิวัติแม้ว่ามีความก้าวหน้าในการศึกษาแต่จุดๆๆล่าช้าอะไรล่าช้าการศึกษาล่าช้าวงกลม education การศึกษามีเพศไหมไม่มีดังนั้นสรรพนามแทนด้วยสรรพนามแทนด้วยเดี๋ยวhe him his she her her it is คราวนี้ต้องการประธานจึงใช้คำว่า it คู่กับ was เพราะเป็นอดีตบวก verb ไงประธานบวก verb ไงจึงกลายเป็นคำว่า it was เฉลยข้อข้อต่อไปลองทำข้อนี้มีคำว่า to verb 1
to complete เนี่ยเรียกว่า to verb 1ใช้อะไรอ้าวสู่ข้างล่างก็เขียนให้กลัวลืมไงสู่ข้างล่างดูที่บรรทัดล่างสู่เขียนว่าอะไร it takes บวกเวลาบวก to verb 1ตอบได้แล้ว many year คือเวลาตอบข้ออะไรครับตอบข้อ3หลังนั้นดูบนกระดานดูบนกระดานดูบนกระดานครูอุตส่าห์ว่าสูตรอยู่ตรงนี้อ่านสูตรซิ it take เวลาto verb 1 into infinitive แปลว่า to verb 1เอาใหม่ it take เวลา to verb 1ดูตรงนี้อันนี้คืออะไรและนี่คืออะไรทูเวิร์บหนึ่งแล้วตัวนี้ต้องเติมอะไรเอาไปเทียบอิดเอาให้พูดให้จบเดี๋ยวก็อิดอิสผิดอีกอ่ะเอาอันนี้อิดอะไรอ่านให้จบอ่านให้จบนี่อิดอะไรอิดเทคใช่ไหมงั้นข้อที่ต้องคล้ายกับอิดอะไรที่สุดจึงเฉลยข้อเฉลยได้แล้วตอบข้ออะไรข้อหนึ่งถ้าอิดอิสเนี่ยหนูต้องจำว่ามันคู่กับแดดถ้าอิดทูหรือ it take คู่กับ to verb 1เขียนขนาดลงสูตรข้างล่างยังไม่ยอมสังเกตตรงกันสักขนาดนี้นะครับฝึกเกือบหมดแล้วเหลือแค่หน้านี้หน้าเดียวก็เสร็จละเพราะที่เหลือจะยกเป็นการบ้านแล้วก็คำศัพท์แล้วก็หมดค่านะครับข้อที่1ตัวอย่างข้อสอบบริการไปรษณีย์เป็นประธานช่องว่างนี้เป็น verb ตอบข้อช้อยใหญ่เป็น verb ข้อ2จบต่อนะตรงนี้ขาด s บวก v เพราะว่านี้มันไม่มี verb ไงฮะข้อ2มันใช่ about มันใช่ประธานไหม about เราเรียกว่า preposition แปลว่าประมาณเพราะประมาณไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของตอบใหม่ตอบอะไร3เลยเหรอมีประธานไหมข้อ4สิเพราะประธานคือคำว่าอะไรใจเย็นๆประธานคือคำว่าอะไร there were ทุกครั้งเนี่ยสอนให้นะถ้าคุณหาประธานที่เป็นคนหรือวัตถุไม่ได้เขาจะสร้างประธานขึ้นมาช่วยอยู่2ตัวตัวแรกคือ it คู่กับit คู่กับ that it คู่กับ take เวลา to verb 1จำได้ยังถ้าหาคนสัตว์สิ่งของวัตถุไม่ได้นะให้ใช้ it คู่กับ that หรือใช้ there บวก verb to be คู่กับ determiner บวกนามแปลว่ามีนี่ที่เราเรียนอยู่เราเรียนว่าถ้าวันนี้เราไม่สามารถหาคนสัตว์สิ่งของมาเป็นประธานไม่สำเร็จให้หาเรื่องอิดกับแดมาเป็นประธานแทนเนี่ยคือเทคนิคที่เรียนวันนี้คือปกติเราเรียนประธานต้องมีคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไงนี่แอดวานซ์เข้าไปดังนั้นช่องว่างเนี่ยไม่มีช้อยไหนเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ต้องยืมใครมาใช้อิดหรือแดแต่วันนี้เรายืมคำว่าแดเวอร์ผ่านนะครับแปลว่ามีนะมีหนังสือพิมพ์ประมาณนี่ถ้าแปลนะมีหนังสือพิมพ์ประมาณ22นะครับในอาณานิคม22น่าจะเป็น22สำนักมั้งยี่ห้อมาเริ่มพร้อมกันโจทย์ข้อที่1อะไรหายไปในโจทย์กับ verb อ่ะตั้ง s บวก v ก่อนนี่สอบจริงก็สอบอย่างเงี้ยจะตอบ1หรือตอบ2ดีถ้าตอบ2ต้องท่องให้ครบตอบ1 it คู่กับอะไรคู่กับ that เก่งมากทุกคนจดด้วยนะข้อ2ผิดเพราะว่า it ต้องคู่กับ that หรือ to verb 1ซึ่งข้างบนนี้เขาไม่ให้เราเลยถูกไหมครับก็เลยไปใช้คำว่า forfer are ต่อนะครับข้อที่2ประธานคือคำว่าอะไรครับ the tip
นี่คือประธานส่วนนี้เรียกว่าส่วนวลีเป็นการบอกสถานที่ว่ายอดปลายแหลมของภูเขาใต้ทะเลช่องว่างนี้จะใส่อะไรครับถูก S ต้องบวก V ใส่เวิร์บข้อไหนเป็นเวิร์บ2ข้อ2ผิดตรงคำว่า day ตอบข้อ3อยู่ตรงนี้นิดนึงนะคำว่าเวิร์บจะแบ่งเป็นเวิร์บ1เวิร์บ2กับเวิร์บช่วยไม่3นะจ๊ะ3กับอิงเนี่ยเราเรียกว่า adjective 3กับอิงเรียกว่า adjective วันหลังเรียนสูงอ่ะครูที่โรงเรียนจะเรียกว่าปาติสิเปิลต่อไปการบ้านนะไปทำ3จนถึง12มานะเตรียมเปิดพาร์ทคำศัพท์ให้ครูได้แล้วนะครับฮะด้านหลังครูไม่ได้ถ่ายคำศัพท์หรอมีป่ะไม่มีอ่ะโอ้ยาละเดี๋ยวครูไปเอาคำศัพท์ให้เปิดคำศัพท์ต่อนะcalamity หายนะ capable craft casual ไม่เป็นทางการพักผ่อนโดยบังเอิญ caustic กัดกร่อน cautious เตือนระวัง celebrated charming มีเสน่ห์หลงใหลcherish ธนุถนอมยกย่องเทิดทูน choice choice cite กล่าวอ้างเป็นพยานให้การ crash โต้แย้งปะทะ crash ข้อโต้แย้ง classify แยกประเภท clever ฉลาดคริงติดยึดเคยชินคลัมซี่สะเพร่าลุ่มล่ามเป็นต้นคอกส์เกี้ยกล่อมชักชวนโคโลซัลมหึมาใหญ่มากคอมเมนส์เริ่มต้นปรากฏคอมเมอร์สการค้าพาณิชย์คอมมอดิตี้สินค้าเครื่องบริโภคอุปโภคคอมเพลcompetent ความสามารถการมันจะเป็น adjective อ่ะเริ่มข้อที่1 นะครับ record แปลว่ากาชาติ provide แปลว่าให้ relief แปลว่าบรรเทาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเขาเริ่มข้อ1แล้วจ้า calamity อย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวข้อ2ภาษาพูดนั้นมีความเรียบง่ายอ่านว่า casual than written language 3 when writing research paper writer must cite อ่านว่า cite ข้อ B แปลว่าอ้างถึงแหล่งที่มานะครับที่พวกเขาใช้นะต่อข้อ4 monkey are classified classified แปลว่าถูกจำแนกให้เป็นนะสัตว์ตระกูลที่มีดวงตาหรือว่าใบหน้าเหมือนมนุษย์ที่สุดเขาเรียกไพรเมตเข้าใจไหมจมูกกับตาอยู่ชิดกันอ่ะแล้วก็แนวระนาบแนวตรงๆเนี้ยเขาจะเรียกไพรเมตเบอร์5คำตักเตือนแบบใดที่ทำให้คนโกรธเคืองได้แบบคอสติกแบบกัดกร่อนไงแบบมันเจ็บใจอ่ะครับเจอร์ยูสแฮมเมอร์แอนด์ชิเซลทูคราฟอย่างไมค์คราฟนี่ไงแปลว่าแกะสลักข้อ7 Space Egg Commenced in October แปลว่าเกิดหรือว่าปรากฏเริ่มต้นไงเริ่มต้นตั้งแต่ตุลา8 Worker คนงานจะต้องcautious ระวังเมื่อทำงานเกี่ยวข้องกับ Toxic แปลว่าพิษ9inside community ชุมชนริมทะเลตึกก่อสร้างนั้นจะเห็นวิวทะเลเราเรียกว่า choice ดีเยี่ยม10เมื่อ the growth มีการเจริญเติบโตของอะไรดีcommerce เศรษฐกิจโลกก็เป็นอิสระซึ่งกันและกัน11อนุสรณ์ลินคอล์นรูปปั้นลินคอล์นมีจุดเด่นเป็นรูปปั้นประธานาธิบดีคนที่16ที่
colossal มหึมา 12. corn cotton sugar and many other goods are bought ซื้อขายในตลาดไม่ใช่ community ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองโอเคครับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้